สวัสดีครับท่านสาธุชนผู้ใคร่ธรรมทุกท่านก่อนอื่น ต้องขอประทานโทษท่านทั้งหลายที่ผมนึกเปลี่ยนหัวข้อ จากสามัญลักษณะเป็นใครทำลายพระพุทธศาสนาเพราะว่าเกิดไปเจ อแผ่นที่บันทึกเรื่องสมถะและวิปัสสนาปรากฏว่าเกี่ยวกับสามัญลักษณะนั้นพูดไว้ละเอียดนะในหัวข้อบรรยายนี้เวลานั้นยังต้องพูด3ชั่วโมงกว่าเพราะว่าอาจารย์ผู้ที่มาที่หลังยังไม่มีหรือว่ายังหาไม่ได้ เลยพูดเสียละเอียดถ้าจะพูดอีกมันก็กลายเป็นเรื่องซ้ำนะเพราะฉะนั้นเลยเปลี่ยนฉับพลันนะอันนี้ต้องขอประทานโทษท่านทั้งหลายด้วยนะ เรื่องอะไรไม่ออกนะก็เห็นเขาพูดกันเรื่องเรียกร้องให้กำหนดพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญนะเพื่อไม่ให้นะมีการทำลายล้างพระพุทธศาสนากันได้ง่ายง่ายนะ เลยขอพูดเรื่องนี้ซะหน่อยนะที่จริงนะคำว่าใครนะควรจะแยกห่างไปหน่อยและใส่เครื่องหมายตกใจใครวะอะไรอย่างนี้นะทำลายพระพุทธศาสนา โดยยกเอาพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเองมาแสดงให้ท่านทั้งหลายฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าตรัสครับและตรัสไว้เด็ดขาดแน่นอนซะด้วยไม่คลุมเครือนะไม่อารมณ์อรวยนะฮะ เด็ดขาดก็ไม่เลยว่าเป็นอย่างนี้ทีนี้เรานับถือพระพุทธศาสนานะนับถืออะไรก็นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้านะสินะพระพุทธศาสนาแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านสอนว่าอย่างนี้นะเรานับถือคำสอนของท่านเราก็ควรจะตระหนักเห็นเป็นสำคัญอย่างนั้นไม่ใช่หรือนะ นะทีนี้การที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำลายนั้นมันคือยังไงและอะไรคือพระพุทธศาสนาทำลายพระพุทธศาสนานั้นทำลายอะไรนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะเพราะฉะนั้นนะจึงทำ เอกสารมาให้ทั้งหลายได้พิจารณานะว่าอย่างนี้นะนะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องประการใดนะเพราะคำว่าทำลายเราก็ใช้ในเรื่องต่างๆมากมายซึ่งมันต้องมีความหมายเดียวกันกับการทำลายในที่นี้นั่นแหละนั่นก็คือทำให้พินาศไปทำให้เสื่อมทำให้อันตรธานทำให้หมดสิ้นไปเขาเรียกว่าทำลายนะครับทำลายอะไรทำลายพระพุทธศาสนานะใครๆก็พูดถึงกันนะว่าพระพุทธศาสนาคริสตศาสนานะศาสนาอิสลามอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พระพุทธศาสนานะคืออะไรนะว่าตามคำแปลแล้วก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะนี่นะครับแปลตามศัพท์ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะหมายถึงธรรมและวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงแนะนำทรงแสดงไว้บัญญัติไว้ตลอดระยะเวลา45พรรษาที่ทรงใช้ประกาศพระศาสนานะคำสอนจะต้องเป็นอย่างนี้
นะแต่บางแห่งนะท่านก็หมายเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรียกว่าพระพุทธศาสนานะถ้าหมายถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วเรามองไม่เห็นเลยว่าใครจะมาทำลายได้ทำให้เสื่อมได้นะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติปัจจยาชรามรณังแปลว่าความแก่และความตายมีเพราะความเกิดเป็นปัจจัยซึ่งหมายความว่าใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายคนนั้นก็ต้องเกิดมาเสียก่อนนะนะเพราะฉะนั้นความแก่ความตายนั้นมีเพราะความเกิดเป็นปัจจัยนะนั่นหมายถึงสิ่งที่ทรงสอนไว้แล้วใครทำลายได้ไหมถ้าทำลายก็ต้องหมายความว่านะไอ้ก่อนหน้านี้ความแก่ความตายมีเพราะความเกิดเป็นปัจจัยแต่เวลานี้ไม่ต้องเกิดนะนะก็มีแก่มีตายได้นะหรือว่าเกิดมาก็ไม่จำเป็นต้องแก่ต้องตายเป็นอย่างนี้ไหมนะถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ช่วยพาผมไปเจอทีคนที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่ตายนะในที่สุดก็ต้องแก่ต้องตาย นะจะดึงจะลังอัดฉีดนะอะไรกันยังไงยังไงก็เถอะให้มันดูเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ด้วยในที่สุดมันก็แก่นั่นแหละนะครับไอ้ที่ทำกันขึ้นมานะก็เป็นเพียงแต่ว่าสร้างภาพลวงตานะจริงๆเป็นคนแก่นะครับนะแน่ในที่สุดก็ต้องตายนะคำสอนนี้เป็นสัจจะเพราะฉะนั้นนะใครที่ไหนจะมาทำลายได้หรือว่าพระท่านตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นะสัพเพธรรมาอนัตตานะธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานะอย่างนี้นะครับ นะสิ่งที่ทรงสอนอย่างนี้คือสังขารทั้งหลายว่ามันมีความเป็นอย่างนี้นะใครจะไปเปลี่ยนแปลงได้ไหมนะเปลี่ยนแปลงว่าขอให้เที่ยงเถิดนะครับนะแล้วก็เที่ยงนะขอให้เป็นสุขเท่านั้นเถิดอย่าได้เป็นทุกข์เลยแล้วก็เป็นสุขเท่านั้นขอให้เป็นอัตตาเถิดอย่าได้เป็นอนัตตาเลยแล้วก็เป็นอัตตาตามที่ปรารถนาใครจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมนะทีนี้ไอ้การที่เราไม่รู้ไม่เข้าถึงอ่ะมันก็เกี่ยวกับว่าเรามีปัญญายังไม่พอและการที่จะฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นมารู้ความจริงลึกซึ้งถึงข้อนี้ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำไว้แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นนะอย่าเอาแต่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะเมื่อบอกวิธีการที่จะพิสูจน์ให้เห็นความจริงข้อนี้ได้นะเราก็ทดลองสิครับนะว่าจะเป็นเพื่อให้เห็นความจริงอย่างนี้ได้หรือไม่ประการใดไม่ใช่พอใจจะเชื่อก็เชื่อพอไม่พอใจเกิดขึ้นมาก็ไม่เชื่อนะพอใจเชื่อไม่พอใจก็ไม่เชื่ออย่างนี้มันไม่ใช่ลักษณะของคนมีปัญญาไม่มีลักษณะของบัณฑิตเอาเลยนะครับอย่างนี้แหละคือสิ่งที่สูงส่งอายตนะเห็นไหมภายในภายนอกตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงนะจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นกับคู่กับรสนะกายคู่กับไอ้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างนี้เป็นต้นเป็นความจริงหรือไม่นะเอาละเราจะเห็นรูปหรือเราเห็นภาพนะนะเราต้องใช้ตาหรือไม่นะครับถ้าหากว่าใครมาเปลี่ยนแปลงความจริงข้อนี้ได้
มันก็จะกลายเป็นว่าไม่ใช้ตาก็เห็นรูปได้นะฮะทำยังไงเหรอนะก็เอาหัวไหล่นี่ไงนะยักขึ้นมาหน่อยแล้วก็เห็น เห็นด้วยไหล่ของตนว่างั้นนะนะหรือว่าเอาหูไปเห็นภาพอย่างนี้ได้ไหมนะเอาจมูกไปเห็นภาพมันก็ไม่ได้นะฮะไอ้นี่ก็เห็นอยู่ชัดๆแล้วว่าสิ่งที่ทรงสอนนั้นไม่มีใครทำลายล้างนะบิดเบือนความจริงหรือว่าทำอันตรายให้อันตรายทานไปนะได้หรอกในเมื่อยังมีความเกิดความแก่ความตายครอบงำในที่สุดนะ นะสัตว์ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่จะพ้นความเป็นอย่างนี้นะทั้งหลายทั้งปวงนะก็มีอย่างเดียวเท่านั้นนะนั่นก็คือไม่ต้องมีตามีหูมีอะไรกันทั้งนั้นนั่นก็คือไม่ต้องเกิดแต่ถ้ามีตามีหูเป็นต้นขึ้นมาแล้วตาเนี่ยมันสำหรับเห็นภาพหูสำหรับนะการฟังเสียงอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนะฮะอย่างนี้เราก็เรียกว่าสัจจะซึ่งใครจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ศาสนาไหนจะมาเปลี่ยนแปลงได้ล่ะนะทีนี้ในสูตรที่จะยกมาท่านเห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยคำว่าศาสนาในที่นี้ท่านใช้คำว่าพระสัทธรรมนะครับคำว่าพระสัทธรรมแปลว่าธรรมของสัตบุรุษสัตบุรุษแปลว่าบุรุษผู้สงบนะสงบอะไรสงบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะสงบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสงบกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะอย่างนี้เขาเรียกว่าสัตบุรุษนะสัตบุรุษนั่นแหละเป็นบัณฑิตในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นผู้รู้นะครับพระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดแห่งสัตบุรุษนะคำสอนของท่านผู้เป็นสัตบุรุษนะหรือว่าธรรมที่ผู้เป็นสัตบุรุษตรัสรู้แล้วนำมาแสดงให้สัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้รับทราบเขาเรียกว่าสัตธรรมแปลว่าธรรมของสัตบุรุษนะครับนี่ต้องเข้าใจความหมายอย่างนี้ก่อนไม่งั้นก็พูดกันไม่รู้เรื่องไปกันคนละทิศคนละทางนะมีนักศึกษาอภิธรรมเถียงกันเรื่องชีวิตนะนะคนหนึ่งหนักแน่นทางวิทยาศาสตร์บอกว่าต้นไม้ก็มีชีวิตอีกคนศึกษามาทางศาสนานะทุ่มเททางศาสนามากก็บอกต้นไม้ไม่มีชีวิตหรอกนะชีวิตเกิดจากกรรมอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ทางวิทยาศาสตร์ถ้าจะมีชีวิตก็คือแพร่พันธุ์ได้นะกินอาหารได้อย่างนี้เป็นต้นเขาก็บอกว่าต้นไม้มีความเป็นอย่างนี้แล้วเถียงกันหน้าดำหน้าแดงนะผู้ที่เอาหลักศาสนามาพูดโต้เถียงนั้นเป็นแม่ชีนะเป็นอาจารย์สอนอภิธรรมนะผมบอกว่านะต่อให้3วัน3คืนก็ยังพูดก็ไม่รู้เรื่องหรอกเด็ดต่อกันเลยไม่ต้องหยุดพักนะเพราะว่าไอ้ความหมายของคำว่าชีวิตทางศาสนามันไปเป็นอย่างหนึ่งนะในทางโลกและทางวิทยาศาสตร์เขาอีกอย่างหนึ่งนะสับเหมือนกันเอามาเถียงกันนะนะ ในเมื่อเรียนกันมาคนละทางอย่างนี้ไม่มีวันที่จะตกลงกันได้หรอกเพราะฉะนั้นต้องบอกกันก่อนว่าชีวิตในทางศาสนาหรือชีวิตในทางวิทยาศาสตร์นะจะได้ไม่เสียเวลานะหลงเถียงกันอยู่อย่างนั้นแทนที่จะนะได้ไปดูไอ้ละครน้ำเน่าช่อง3นะเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยนะครับจะทำอะไร
นะทีแรกนะต้องมีการนะกล่าวถึงศัพท์กันก่อนไม่งั้นพูดกันไม่รู้เรื่องอย่างคำว่าสัทธรรมสัทธรรมท่านลองไปหาใครก็ได้นะที่ท่านเห็นว่าเป็นผู้รู้ศึกษาพระศาสนาแม้ศึกษาพระศาสนาก็เถอะก็ไม่ใช่จะเหมือนกันหมดนะก็จะได้คำอธิบายเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับนะอีกคนก็ได้คำอธิบายไปอีกอย่างเพราะอีกคนก็ได้ไปอีกอย่างนะเห็นไหมผมก็อย่างหนึ่งนะครับแต่ผมเนี่ยยึดถือตามตำรับตำราคำอธิบายต้องมีปรากฏในตำรับตำราทางศาสนาตำราทางศาสนาอันดับแรกก็คือพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกนะ เราก็รับรู้กันอยู่ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นตำราหรือเป็นปกรณ์นะเพื่อการเข้าถึงพระศาสนานะอย่างสำคัญนะต้องยกไว้เป็นอันดับแรกนะทีนี้คำพูดในพระไตรปิฎกลึกซึ้งบางทีก็ตีความได้แยกเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไปตามอัตยาศัยของบุคคลนะที่แปลกๆแตกต่างกันไม่เหมือนกันจะพูดให้เขาเข้าใจเรื่องเดียวกันนะก็พูดเยอะไปอย่างหนึ่งนะชื่อภาษาอะไรไปอย่างหนึ่งแต่พูดให้อีกคนฟังนะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับภาษาหรือโวหารอะไรนะครับเป็นเพียงการปรับนะให้เหมาะสมกับอัตยาศัยบุคคลจึงได้มีแปลกๆแตกต่างกันนะสิ่งเดียวกันเลยมีหลายชื่อนะครับเนี่ยอย่างคำว่าโลภะความโลภนะมีชื่อเยอะแยะไปหมดราคะก็ได้ฉันทะก็ได้นะนิกันติก็ได้กามะกามะก็ได้นะ ชับปาความกระซิบนะก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็ทรงเลือกแล้วว่าควรจะใช้ศัพท์ไหนจึงจะเหมาะกับอัธยาศัยคนนี้และคนนี้เขาจะแทงตลอดเข้าถึงนะสภาพธรรมอันนี้ได้จริงๆคือสภาพธรรมที่เรียกว่าโลภะนี่ได้จริงๆนะครับพูดง่ายๆว่าคนเรามันอินไม่เหมือนกันนะแต่ใช้ศัพท์นี้เขาอินแต่อีกใช้อีกศัพท์เนี่ยเขาไม่อินนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้ทรงรอบรู้อัตยาศัยสัตว์ก่อนจะแสดงธรรมทรงกำหนดก่อนเราก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระญาณอย่างหนึ่งก็เรียกอินทริยปโรปริยตญาณแปลว่าพระญาณที่รู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายอินทรีย์ในที่นี้หมายเอาปัญญินทรีย์คือปัญญาเป็นสำคัญนะนั่นแหละเพราะว่าอินทรีย์แตกต่างกันนั่นแหละจึงทรงกำหนดธรรมรวมทั้งชื่อภาษานะที่จะให้เขารู้นั้นแตกต่างกันนะครับเมื่อเราจะมาพูดนะจะกล่าวมีการกล่าวถึงศัพท์ใดศัพท์หนึ่งต้องมาทำความตกลงกันก่อนว่านะที่ท่านกล่าวว่าในสูตรนี้มันคืออะไรแม้คำว่าสัตธรรมนะครับแต่คำว่าสัตว์ทำไม่ค่อยมีปัญหาในที่ไหนที่ไหนก็มีความหมายเหมือนกันหมดนะไอ้ที่เกิดไม่เหมือนกันก็เกี่ยวกับอาจารย์รุ่นหลังนั่นแหละนะเรียนมาไม่เหมือนกันนะอธิบายเจ๊โงงเฉงโงกเวกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะในที่สุดนะไม่รู้อะไรนะคนฟังนะไม่อาจจะรู้ได้เลยสัตว์ทำสัตว์ทำนั่นคืออะไรเอาก็จริงๆนะครับได้แก่พระปริยัติสัตธรรมปฏิบัติสัตธรรมปฏิเวสสัตธรรมนะครับแบ่งอย่างนี้ซะก่อนนะปริยัติก็ส่วนที่ต้องเรียนนะก็พระไตรปิฎกเป็นต้นนั่นแหละแต่ได้กล่าวไปแล้วพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีเนื้อความที่ลึกซึ้ง
โดยเฉพาะคนรุ่นหลังซึ่งไม่คุ้นเคยกับภาษาของคนเก่าแก่รุ่นก่อนนะก็ต้องมีคำอธิบายนะครับไม่อาจจะไปสมทบอยู่ในปิฎกด้วยกันได้นะมันจะเยินเยอะมากความไปเพราะเนื้อหาในพระไตรปิฎกนะเป็นคำพูดที่พระพุทธเจ้าตรัสเฉพาะหน้าคนที่เขามาฟังธรรมนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นคำพีรุ่นหลังนะที่แต่งขึ้นมาเพื่อจะเกื้อกูลนะครับแก่คนที่เขาอาจจะอ่านพระไตรปิฎกไม่รู้เรื่องได้คำพีอธิบายอันนี้เข้ามาจึงรู้เรื่องท่านทำด้วยความกรุณาความจริงผมบอกว่าคำพีรุ่นหลังนั้นมันก็ไม่ค่อยถูกนะผมจะเล่าให้ฟังความเป็นมาของอรรถกถานะเป็นยังไงนะครับนะกะถานะกะแสดงความหมายของพระพุทธเจ้าคำของพระพุทธพจน์คำของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าอรรถกถานะครับ นั่นก็คือตอนที่ประชุมสังคายนานะจับตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับนะตอนที่มีการแถมการตอบกันนะครับ พระมหากัสสปะเป็นผู้แถมในพระวินัยพระอุบายเป็นผู้เฉลยนะคำพูดในพระวินัยนะว่าพระพุทธเจ้าตัดอะไรไว้บ้างประการใดนะและพอจบนะเกี่ยวกับพระวินัยแล้วคราวนี้ก็พระสูตรนี่พระอานนท์ทำหน้าที่เป็นผู้เฉลยผู้ซักผู้แถมก็พระมหากัสสปะองค์นะองค์เดิมนั่นแหละนะครับ นะพระอานนท์ก็เฉลยพระสูตรไปจบพระสูตรแล้วก็อภิธรรมคราวนี้นะพระมหากัสสปะถามพระอานนท์ก็เฉลยเหมือนเดิมนะในที่สุดก็จบการสังคายนาตอนสังคายนาท่านก็ตกลงกันก่อนนะว่าจะใช้ภาษาอะไรเพราะในเวลานั้นภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เผยแผ่ธรรมนั้นมากมายเหลือเกินเกี่ยวกับว่าเสด็จไปจาริกไปเผยแผ่ธรรมที่ท้องถิ่นใดก็ทรงนะแสดงธรรมโดยภาษาประจำท้องถิ่นนั้นนั่นแหละเพื่อให้คนประจำท้องถิ่นนั้นเข้าได้ฟังเข้าใจรับรู้ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโดยภาษาบาลีเท่านั้นเยอะแยะไปหมดนะครับนะท่านบอกว่าภาษาในชมพูทวีปนั้นนะมันมีตั้ง101ภาษานะครับมีตั้ง101ภาษาอย่าไปเข้าฟังผิดนะว่าเป็นภาษาของชาวจังหวัด101นะแบบอะไรเฮ็ดหยังอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะนะครับจำนวนภาษาที่ใช้เมื่อจะทำสังคายนาก็ต้องใช้ภาษาเดียวกันไม่งั้นมันก็ไม่อาจจะรวบรวมให้เป็นปึกแผ่นเป็นอันเดียวกันได้ก็ยังกระจัดกระจายกันอยู่ดีท่านก็ตกลงกันก่อนว่าจะใช้ภาษาอะไรนะในที่สุดก็เห็นพ้องต้องกันว่าต้องใช้ภาษามาคตเห็นว่าภาษามาคตเนี่ยเป็นภาษาของพวกนักปราชญ์เป็นภาษาของพวกบัณฑิตเป็นภาษาของพวกผู้รู้เขาใช้กันนะไม่นับว่าสูงเกินไปไม่นับว่าต่ำเกินไปเพราะใช้ภาษาที่สูงเกินไปนะครับอย่างที่พวกกษัตริย์หรือคนชั้นสูงใช่นะซึ่งมีแต่ความสุภาพนะ นะซึ่งมีแต่ว่าฟังแล้วระรื่นหู
ไม่อาจจะเอามาเผยแผ่ธรรมะได้คับแคบเกินไปถ้าหากว่าเป็นภาษาต่ำไปอย่างที่พวกทมิฬใช้นะก็ไม่อาจจะให้เผยแผ่ธรรมได้เหมือนกันเพราะภาษานั้นนะไม่ถึงนะครับเพราะคนพวกนี้เขาก็พูดกันแต่ไอเรื่องราวในชีวิตประจำวันเท่านั้นนะไปนากันได้หรือยังกินข้าวแล้วหรือยังนะหายปวดท้องยื้อยังนะจะไปไหนล่ะอ๋อจะไปทุ่งอะไรอย่างนี้นะมันก็พูดกันอยู่แค่นี้แล้วจะมาอธิบายธรรมะอะไรกันได้พระเจ้ามันเวนในที่สุดก็มาตกลงกันว่าภาษามคตแหละเหมาะที่สุดนะครับนะภาษามคตเลยได้ชื่อว่าภาษาบาลีตั้งแต่บัดนั้นนะครับพระอะไรจึงเรียกภาษาบาลีบาลีแปลว่าผู้รักษานะเพราะเป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์คำของพระพุทธเจ้าไว้เขาเลยเรียกว่าบาลีนะใช่ติดต่อกันมานะครับและพระไตรปิฎกเพราะเหตุที่รวบรวมคำพูดนะของพระพุทธเจ้าเอาไว้ก็ถูกเรียกว่าบาลีเหมือนกันครับนะครับอ้างบาลีสิอ้างอัตถกถาสินะในที่นั้นต้องหมายความว่าอ้างพระไตรปิฎกสิคืออ้างบาลีนะถ้าหากว่าอ้างคำอธิบายพระไตรปิฎกก็ไม่เรียกว่าอ้างบาลีก็เรียกว่าอ้างอัตถกถานะครับตอนที่พระเข้าประชุมทำสังฆยนากันนะนับแล้วจำนวน500รูปนะครับ500รูปท่านอย่าเข้าใจว่าเฉพาะ500รูปเท่านั้นที่สินะมาสมทบกันอยู่ในที่บริเวณที่จะทำสังฆยนาพระภิกษุสงฆ์มีเยอะแยะมากมายสามเณรอีกพิกในเวลานั้นก็ยังมีพระภิกษุณีอีกนะครับนะพระนะบัญจประชิตเหล่านี้นะครับมาฟังการประชุมสังฆายนากันเนืองแน่นนะไม่มีหรอกที่ท่านจะไม่สนใจโดยคิดว่าเราไม่ได้นะมีหน้าที่เข้าไปสังฆายนานะเพราะฉะนั้นเรานอนรอเวลาเพลดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านก็สนใจเข้าไปฟังนะครับก็เข้าฟังเวลาฟังนั่นแหละคิดตามไปด้วยนะไม่ใช่ฟังเอาบุญรับมือไปฟังพอเทศพระเทศจบนะก็สาธุกลับบ้านได้บุญไปนะเขาไม่ได้เป็นอย่างเราเขาเอาเรื่องเอารายฟังแล้วมันต้องเข้าใจนะพอไม่เข้าใจก็ไต่แถมแล้วท่านผู้รู้ที่ไม่ได้เข้าสังฆนาสังฆยนากับเขาก็เยอะแยะครับเยอะแยะนะเช่นว่าพระโคติกะผู้ชำนาญพระอภิธรรมอะไรอย่างที่ท่านว่าพูดถึงนะครับก็ถามท่านเหล่านั้นนะครับนะทีนี้พอฟังคำเฉลยของท่านเหล่านั้นแล้วก็ทึ่งนะว่าแหมมันน่าฟังจริงมีเหตุมีผลครองจองกับพระบาลีไม่ขัดนะกับพระบาลีเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะ วินัยสูตรเลือกพิธรรมนะเห็นเป็นสำคัญนะครับก็คิดว่าอย่างนี้ก็ประมาทไม่ได้นะเราต้องรักษาไอ้คำอธิบายเอานี้เหล่านี้เอาไว้นะครับพอจบการสังฆายนาพระไตรปิฎกคราวนี้นะก็มีการสังฆายนาคือรวบรวมคำอธิบายเหล่านี้แหละนะครับนะก็เลยมีการสังฆายนาต่อจากสังฆายนาพระไตรปิฎกคราวนี้เป็นสังฆายนาอัตถกถาแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้กันพระให้ความสำคัญเฉพาะพระไตรปิฎกขอให้ทราบว่าแม้อัตถกถาก็เข้าสู่การสังฆายนานะทีนี้พระ
รุ่นหลังที่ท่านมาช่วยอธิบายนะที่เกิดหลังพระพุทธปรินิพพานมานานอย่างพระพุทธโกศาจารย์นะพระ อาจารย์ธรรมปาระพระอุปเสนเป็นต้นนะราวราวพ.ศ. 900 พันหรือ 1,000 นะครับเนี่ยคนเข้าใจว่าท่านเหล่านี้แหละเป็นอัตถกถาอาจารย์นะจึงกล่าวถึงอัตถกถาว่านะเป็นของรุ่นหลังนะแต่งกันขึ้นมาเองในภายหลังไม่ใช่นะครับท่านเหล่านั้นก็เอาอัตถกถาเก่านั่นแหละมาทำให้มันเป็นเล่มเป็นชุดเพื่อการค้นคว้าที่สะดวกนะคือเอาบาลีส่วนใดส่วนหนึ่งมาก่อนแล้วเลือกอัตถกถาไอ้ส่วนไหนล่ะที่เป็นคำอธิบายของบาลีส่วนนี้เอามาคู่กันซะคราวนี้คนก็ง่ายสินะเมื่อก่อนจะดูอัตถกถาปะปนก็ไม่หลดเลยนะครับไม่รู้จะไปเปิดดูที่ไหนสมมุติเราจะดูคำอธิบายพระสูตรที่ในอะไรพระสูตรในหลายนิกายนะทีฆนิกายศีลขันธวรรคเราจะต้องไปดูอัตถกถาอะไรนะยังไม่รู้ได้แต่รวมคำพูดคำอธิบายไว้เป็นอันเดียวกันหมดก็นับทีนี้มาแยกสิอัตถกถานี้อธิบายอะไรอัตถกถานี้อธิบายอะไรคราวนี้คนก็เปิดสะดวกค้นคว้าสะดวกนะครับ นะเมื่อก่อนถึงแม้รวมอย่างดีกันนะก็มีแต่ว่า นะจัดให้เป็นส่วนย่อยแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นถึง3ส่วนอัตถกถาคำอธิบายมีมากกว่านั้นนะส่วนที่1ก็เรียกว่ามหาอัตถกถาส่วนที่2ก็มหาปัจจรีนะเพราะไปทำในป่าที่ชื่อว่าปัจจรีนะแล้วก็ส่วนที่3เรียกว่ามหากุรุณทีนะเพราะไปทำเป็นแพใหญ่นะครับนะทีนี้ก็นะก็รวบรวมอย่างนี้แล้วก็ศึกษาทรงจำกันเอาไว้นะตอนที่พระมหินทเถระเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ที่เกาะสีหนนะก็ลังกานั่นแหละนะครับในนั้นบอกว่านะพระพุทธพจน์พร้อมดังอัตถกถาแสดงว่าอัตถกถามีบ้างตั้งแต่สมัยโน้นพระมหินทเถระนะครับเป็นลูกชายพระเจ้าอโศกบวชในพระพุทธศาสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะครับนะพอมีการสังคายนาครั้งที่3แล้วท่านก็เอาไปพระศาสนาไปเผยแผ่ที่เกาะสีหนในที่นั้นนะมีการพูดถึงนะอัตถกถาว่านำเอาอัตถกถาไปด้วยพร้อมๆกับพระไตรปิฎกนะครับทีนี้พระพุทธโฆษาจารย์ปล่อยลังกานะไปจัดการเกี่ยวกับไปคันธะคือคัมภีร์ในทางศาสนานะท่านไม่ได้ไปแต่งอะไรใหม่นะท่านไปรวบรวมครับรวบรวมแล้วทำให้มันชัดเจนกว่านั้นให้ละเอียดกว่านั้นนะเช่นนะสมมติเป็นอัตถกถาด้านพระอภิธรรมอภิธรรมนี่มี7คัมภีร์ธรรมสังคานีนะวิพังเป็นต้นนะครับนะอันไหนที่อธิบายธรรมสังคานีนะคัดเอามาโดยเฉพาะเรียกอัตถกถาส่วนนี้หรือตั้งชื่อเช่นว่านะอัตถสาลีนีอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้ก็สะดวกกันสิครับค้นคว้ายิ่งสะดวกกว่าเดิมไอ้ที่แต่ท่านแต่งเองคำพูดของท่านเองนะครับแต่ยังไงก็ท่านก็ยกเอาพระไตรปิฎกมาอ้างเป็นระยะนั่นก็คือวิสุทธิมรรคเท่านั้นนะครับเป็นอย่างนี้ไอ้นี้ต้องพูดก่อนไอ้นี้เป็นพระปริยัติสัจธรรมถ้าปฏิบัติสัจธรรมคืออะไรล่ะก็ข้อปฏิบัติอันสงเคราะห์ในสิกขา3อธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขา
นะครับศีลสมาธิปัญญานะนะแต่ว่าด้านกรรมฐานเขาก็เรียกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับนี่แหละครับเป็นพระสัทธรรมเหมือนกันด้านปริด้านปฏิบัตินะทีนี้ด้านปฏิเวทล่ะปฏิเวทคืออะไรก็คืออริยมรรคสี่อริยผลสี่นะมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนะอันเป็นโลกุตระเขาเรียกว่าโลกุตระธรรม9ประการนะครับนี่คือส่วนที่เป็นปฏิเวทพระคนเรานะจะประสบปฏิเวทคือธรรมที่ควรแทงตลอดนะก็ต้องรู้ซะก่อนว่าธรรมที่ควรแทงตลอดนะคืออะไรและทำไมถึงต้องจัดว่าเป็นธรรมที่ควรแทงตลอดก็เพราะว่าถ้าไม่แทงตลอดไม่แทงทะลุปลุกโลงก็ไม่อาจจะพ้นทุกข์ทำลายกิเลสได้แล้วมันจะอะไรซะอีกมันก็มรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งแตกละเอียดก็ไปอีกนะก็เป็นเก้าอย่างนี้แหละก็เรียกว่าปฏิเวทธรรมนี่คือธรรมของสัตว์บุรุษธรรมของสัตว์บุรุษนั่นเองเรียกว่าสัตว์ธรรมนะแหมยืดยาวนะยืดยาวนะอย่าเพิ่งหลับสิยังมีอีกเยอะนะครับ นะไอ้ทีนี้ใครจะทำลายพระพุทธศาสนาขอขึ้นพระสูตรเลยดีกว่านะนะแล้วจะเห็นหน้าตาของคนทำลายพระพุทธศาสนาพอรู้แล้วนะก็เตรียมก้อนดินก้อนอิฐไปขว้างบ้านก็ได้เลย นะนะเนื้อความพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในมะอะไรนะสัทธัมมะปฏิรูปกสูตรนะแปลว่าพระสูตรเตว่าด้วยสัทธรรมแปลกปลอมนะผมจะไม่พูดว่าพระสัทธรรมนะไม่เป็นของปลอมแล้วใส่พระก็ไปทำไมสัทธรรมปฏิรูปนะปฏิรูปปฏิรูปเป็นของดีไม่ใช่แล้วก็จังไปปฏิรูปประเทศอะไรกันอยู่นี่นะแต่ว่าในสูตรนี้ความหมายไม่ดีนะแปลกปลอมนะครับแปลกปลอมเป็นของเพี้ยนนะ เป็นของที่นะสัตบุรุษท่านไม่ได้ว่าไว้ นะเป็นเรื่องของพระมหากัสสปะเถระนะทูลถามพระพุทธเจ้าเราโดยทราบทีเดียวจากสูตรนี้ว่าใครกันแน่ที่ทำลายพระพุทธศาสนาทำพระพุทธศาสนาให้เสื่อมนะพระมหากัสสปะเถระได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยที่ทำให้เมื่อก่อนนี้สิกขาบทมียังมีน้อยกว่านักแต่ว่ามีภิกษุจำนวนมากกว่านักตั้งอยู่ในความรู้ทั่วถึงนะอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยที่ทำให้ในการปัจจุบันนี้สิกขาบทมีมากกว่านักแต่ว่ามีภิกษุจำนวนน้อยกว่านักตั้งอยู่ในความรู้ทั่วถึงพระเจ้าค่ะนะอธิบายตามอัตถกถา นะคือว่าเมื่อก่อนหน้านี้นะสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นะมันไม่ได้มีมากมายเหมือนในเวลานี้นะมีกันไม่กี่ข้อเลยนะครับนะแต่ปรากฏว่านะผู้ที่รู้ทั่วถึงตั้งอยู่ในความรู้ทั่วถึงซึ่งหมายถึงท่านที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะมีมากเหลือเกินนี่หมายความว่าอย่างนั้นพอในเวลานี้สิกขาบทมีเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าผู้รู้ทั่วถึงตั้งอยู่ในความรู้ทั่วถึงคือเป็นพระอรหันต์
มีน้อยเหลือเกินนะครับนะถ้าในสมัยนี้นะพระมหากัสสปะไม่ถามมันหมดแรงจะถามนะเพราะว่านะสิกขาบทมากเท่าไหร่เท่าไหร่หรือน้อยอะไรไม่เป็นประมาณผู้รู้ส่วนตึงไม่รู้ที่มีอยู่ในที่ไหนมองไม่เห็นนะครับมันน่าจะเกี่ยวกับว่าถ้าหากว่าสิกขาบทมากนะพระภิกษุทั้งหลายประพฤติตามสิกขาบทนะครับอันไหนที่ตรัสว่านะไม่ควรทำแล้วไปทำเข้าจะปรับอาบัตินั้นภิกษุจะได้ไม่ทำนะเพราะส่วนนั้นเป็นวาริตศีลส่วนไหนที่เป็นจาริตศีลที่ทรงบ่งว่าเป็นข้อที่พระภิกษุควรทำควรประพฤติภิกษุไม่ทำไม่ประพฤตินะก็ต้องอาบัตินะสิกขาบททั้งสองฝ่ายนะเป็นศีลสองพวกจาริตศีลวาริตศีลอย่างนี้นะครับ นะมีมากก็แสดงก็มันเหมือนกับว่าทำให้พระเนี่ยเป็นผู้มีศีลมากมีศีลหลายก็เมื่อเป็นผู้มีศีลมากก็น่าจะมีพระอรหันต์มากสิแต่กลับตรงข้ามครับกลับตรงข้ามสิกขาบทมากนะประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทนะที่มีมากแทนที่จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์กันได้มากมากนะครับก็ปรากฏว่าพระอรหันต์จำนวนน้อยเหลือเกินเทียบกับเมื่อก่อนสิกขาบทมีไม่กี่ข้อแต่มีพระอรหันต์เยอะแยะมากมายนะครับ เป็นอย่างนี้นะทีนี้พอดีการบัญญัติสิกขาบทของพระพุทธเจ้าไม่มีการบัญญัติไว้ล่วงหน้านะทรงบัญญัติตามเรื่องที่เกิดขึ้นคือมีเรื่องเกิดขึ้นซะก่อนจึงทรงบัญญัติว่าห้ามไว้ว่าต่อไปนี้อย่าทำอย่างนี้ภิกษุรูปใดทำภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติรูปแรกที่ทำนะเขาเรียกว่าภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติผู้นั้นนะไม่ต้องปรับอาบัติท่านนะครับเพราะว่ายังไม่มีการบัญญัติสิกขาบทแต่ถ้าบัญญัติไปแล้วต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับทำแล้วผิดต้องปรับอาบัติกันนะนะถ้าหากไม่ทำนะครับยังไม่มีการบัญญัติอะไรเลยจะบัญญัติเรื่องหน้าก็ไม่ได้นะหลายด้วยเหตุผลหลายประการบัญญัติไว้ล่วงหน้านะภิกษุทั้งหลายนะก็ไม่มีศรัทธามั่นคงปรงใจเชื่อในอาบัติในสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้มันอาจจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้พระพุทธเจ้านะจะมาบัญญัติล่วงหน้าไปทำไมล่ะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโทษแก่ภิกษุรูปนั้นเพราะฉะนั้นบัญญัติล่วงหน้าไม่ได้แต่ถ้าบัญญัตินะตอนมีเรื่องบินแล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยภิกษุรูปนั้นได้เห็นตัวอย่างภิกษุทั้งหลายเห็นตัวอย่างก็จะเชื่อถือประพฤติปฏิบัติตามนะเพราะว่าต้นบัญญัติที่ทำอย่างนี้นะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแล้วเป็นตัวอย่างให้เห็นนะเพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อถือปฏิบัติตามไม่ประพฤติปฏิบัตินะในสิกขาบทที่ทรงห้ามไว้อย่างนี้นะอีกอย่างหนึ่งถ้าไปบัญญัติให้หมดเพราะว่าทรงรู้ล่วงหน้าว่าต่อไปภิกษุจะทำผิดข้อไหนข้อไหนกันบ้างบัญญัติไว้ล่วงหน้านะไอ้คนที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนาเห็นจำนวนสิกขาบทเก้าก็จะท้อถอยนะไม่กล้าบวชโอ้โหอะไรจะมันเยอะแยะอย่างนี้นะใครไม่จะไปทำตามได้นะครับทีนี้นะเมื่อไม่มีคนมากล้าบวชศาสนา ก็ไม่อาจจะเผยแผ่กว้างขวางไปได้นะครับ ก็ไม่ควรจะบัญญัติล่วงหน้า
แต่พอบัญญัติแล้วภิกษุประพฤติปฏิบัติเห็นโทษเห็นภัยของกิเลสนะก็ยินดีที่จะปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเองนะไม่ใช่ไปดักซะก่อนนะพระพุทธเจ้าไม่มีการหักโหมนะนะเช่นว่าตัณหาเป็นของไม่ดีนะเป็นเหตุสร้างทุกข์เธอมาบวชเธอต้องไม่มีตัณหานะใครจะบวชนะ นะยังไงยังไงมันจะค่อยๆหมดไปโดยข้อปฏิบัติไม่ใช่มาห้ามกันนะ เหมือนกันเลยนะครับมาเที่ยวบัญญัติสิกขาบทอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้อย่างนี้มากมายคนมันก็ท้อใจนะ ภาษาดีบุตรนั่นแหละขอร้องให้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ล่วงหน้านะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเลยสารีบุตรให้รอไว้ก่อนเถิดตถาคตรู้การที่ควรจะบัญญัติสิกขาบทเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้านะเป็นพุทธวิสัยเหมือนกันแม้พระสารีบุตรมีปัญญามากเลิศทางปัญญาเป็นอัครสาวกผู้เด่นทางปัญญาว่างั้นเถอะก็ยังไม่อาจจะร่วงรู้ขนาดนี้ว่าเวลาไหนควรจะบัญญัติสิกขาบทเวลาถึงคราวหรือยังประการใดนี่มันเรื่องของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงทรงห้ามไว้อย่าเลยอย่าเพิ่งเลยรอไว้ก่อนเถิดสารีบุตรตถาคตย่อมรู้จักการที่ควรจะบัญญัติสิกขาบทนะ เอาละต่อนะเป็นอันว่ามันน่าแปลกเมื่อก่อนสิกขาบทน้อยแต่ว่าคนที่เป็นพระอรหันต์มีมากเวลานี้สิกขาบทเยอะแยะแต่ว่าคนที่เป็นพระอรหันต์มีน้อยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระภิกษุกัสสปะนะดูกระกัสสปะนะเอาคำว่าภิกษุออกไปนะไม่มีการซ้อนนะคนพิมพ์แกเพลินก็ข้อนี้เป็นอย่างนี้คือเมื่อพระสัตธรรมอันตรธานซึ่งแปลว่าเสื่อมหายในเมื่อสัตเสื่อมอันนี้ต้องฟังให้ดีนะสิกขาบททั้งหลายก็เป็นอันมีมากกว่านักและภิกษุจำนวนน้อยกว่านักตั้งอยู่ในความรู้ทั่วถึงนะทำไมพระสัตธรรมอันตรธานล่ะก็เพราะสัตว์นั่นแหละเสื่อมเป็นคนเสื่อมตามลำดับนะครับนะคราวนี้ก็ต้องนะบัญญัติสิกขาบทกันมากมายเหลือเกินเมื่อก่อนนะสัตว์อยู่ในฝ่ายเจริญเวลานี้เสื่อมนะอะไรเสื่อมไอ้คุณธรรมนะของตนนั่นแหละเสื่อมนะครับ นะพอเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องบัญญัติสิกขาบทกันมากมายเมื่อจะบวชนะ และเพราะความที่มาถึงยุคเสื่อมนั่นเองนะยุคเสื่อมคือเป็นยุคยังไงครับเรียกว่ายุคเสื่อมถามนิดตอบได้ไหมยุคเสื่อมเวลานี้เสื่อมหรือว่าเจริญเสื่อมนะ เห็นพ้องต้องกันว่าเสื่อมนะครับนะเสื่อมแน่นะสมัยนี้นะเป็นว่าถึงยังไงยังไงก็เสื่อมใช่ไหมนะแล้วเรามาฝืนความจริงทำไมล่ะนะเลิกฟังธรรมกลับบ้านไปทำกับข้าวอร่อยอะไรอร่อยกินดีกว่านี่มาฟังธรรมเนี่ยสร้างความเจริญให้แก่พระพุทธศาสนานะ แสดงว่าทำอย่างฝืนธรรมชาติเรารู้อยู่ว่าเสื่อมพระศาสนาจะเสื่อมแล้วลองยังพยายามจะเรียนจะฟังจะปฏิบัตินะทำทำไมก็ไหนๆก็จะเสื่อมอะนะครับนะมีพระวัดคอกหมูออกชื่อได้เลยเรื่องมันก็นานนะนั่งตั้งวงกินเหล้าครับเอาเสื่อมมาปูเข้านะพระรูปหนึ่งท่านมาหาแสวงไปที่วัดนั้นนะพอเห็นข้าวพวกเราทำไมทำอย่างนี้ล่ะนะมันไม่ได้นะมันอาบัติรู้ๆอยู่ก็เลยยังทำท่านก็บอกว่าอ้าว
จะไปฝืนพยากรณ์ไปทำไมเราพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าศาสนาของท่านจะเสื่อมไปตามลำดับนะที่พวกเรากินเหล้านะนะนี่แหละมันเป็นประแสดงให้เห็นว่าคำพยากรณ์นั้นถูกต้องนะคือว่าเสื่อมนะเพราะฉะนั้นจะไปฝืนพยากรณ์ทำไมล่ะว่าแล้วก็ไม่ยอเยเสถ้อยทีถ้อยจิตเนี่ยเป็นอย่างนี้นะนะจริงอยู่นะเสื่อมในที่สุดก็เสื่อมไม่อาจจะรักษาไว้ได้เราก็เคยทราบมาว่าพระศาสนาจะอันตรธานไปตามลำดับนะมาสิ้นสุดไม่มีเหลือตอน 5,000 ปีเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะครับนั่นก็แสดงว่านะท่านรับทราบกันมาตั้งแต่แรกว่ายังไงก็เสื่อมฝืนกันไว้ไม่ได้นะครับแต่ลองนึกถึงอย่างนี้เนี่ยนะคนไข้หนักนะญาติหามไปโรงพยาบาลหนักเกินไปกว่าจะมาหาหมออีกนะก็ปล่อยให้ป่วยนานเกินไปมาถึงโรงพยาบาลก็หมดหนทางรักษายังไงก็ต้องตายว่างั้นเถอะแล้วหมอก็จะรับรักษาไว้มั้ยรับรักษามั้ยรับครับนะแล้วทำไมหมอบอกว่าไปวัดโดยเถอะนะจองศาลาเลยเถอะไม่มีประโยชน์เสียเงินเสียทองเปล่าเสียเวลาของหมอที่จะรักษาคนอื่นด้วยทำไมหมอไม่พูดอย่างนั้นทำไมยังรับรักษาทั้งที่รู้ว่าเขาจะตายนะเหมือนกันเลยทีนี้ก็ไปเทียบกันเองนะครับนะแม้ท่านจะรู้ว่าพระศาสนาจะอันตรธานเสื่อมหายไปแต่กุลบุตรนะผู้นับถือเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธศาสนาจะช่วยพยุงกันจนถึงที่สุดนะขอให้ทราบว่าไอ้ที่ไปสิ้นสุดที่ 5,000 ปีนั้นนะก็อาศัยพระภิกษุนะผู้ใหญ่ดีในพระศาสนานั่นแหละช่วยพยุงกันไว้แล้วครับนะครับซึ่งถ้าหากพิจารณาความจริงแล้วนะอย่างผมเนี่ยมันเกือบจะไม่เชื่อว่าถึง 5,000 ปีนะพระเดี๋ยวนี้คนที่รู้ศาสนาไม่เห็นว่าจะปรากฏสักเท่าไหร่แม้แต่พระก็เถอะนะนะพอถามถึงพระพุทธศาสนานะไอ้คำตอบนะมันไม่ใช่ลักษณะของคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะพูดอย่างนี้นะไม่ได้ไม่แปลกไอ้คำสอนในศาสนาอื่นไม่ได้พิเศษอะไรเลยเพราะฉะนั้นนักรู้ศาสนาในสมัยนี้จึงพูดตำนองนี้นะคำพูดนั่นแหละเป็นคำฟ้องนะว่าไม่ได้ซาบซึ้งในพระพุทธศาสนาเลยคืออะไรศาสนาไหนศาสนาไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นคือสอนคนให้เป็นคนดีนี่เห็นไหมมีค่าเท่ากับศาสนาอื่นไม่ได้มีการยกย่องนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาพิเศษอะไรนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ไอ้ที่เดินดิ้นรนขวนขวายจะให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติให้ได้ทำนองว่าเล็งเห็นคุณค่าซะเหลือเกินแต่เมื่อตัวเองพูดอย่างนี้นะครับก็ขอให้ทราบว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนะทำนองว่าหวังดีต่อพระพุทธศาสนาเหลือเกินหวังดีต่อคนรุ่นหลังจะไม่รู้ศาสนาเนี่ยเป็นคำพูดดิดัดจริตทั้งนั้นนะครับเป็นคน ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรกันแล้วทำไมต้องมาดัดจริตกันนะครับนะยังพูดอย่างนี้ได้นะครับว่าศาสนาไหนศาสนาไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นและที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับ นะพูดไปเพื่อไปเดี๋ยวก็จะไปโดนข้อหาหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็ติดคุกนะ
เขาฟ้องร้องอาจติดคุกติดคุกสมัยนี้ไม่ค่อยดีหรอกนะนะเพราะว่ามันมีเชื้อโรคอะไรในคุกเยอะเดี๋ยวผมจะเข้าไปติดเชื้อในกระแสเลือดในคุกเดี๋ยวผมตายแล้วว่าไงนะเพราะฉะนั้นนะเพลาลงบ้างดีกว่านะเอานิดนิดหน่อยหน่อยพอ นั่นก็คือไอ้คำปฏิญาณในการบวชสมัยก่อนก็คือว่าบวชละกิเลสนะบวชทำพระนิพพานให้แจ้งเห็นไหมเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หมดแล้วบวชเพื่อให้เป็นคนดีเลวกันและผมถึงไม่ได้บวชก็เขาบวชเพื่อให้เป็นคนดีก็ผมดีของผมอยู่แล้วอ่ะจริงไหมผมไม่ได้เป็นคนชั่วช้าอะไรทำประโยชน์แก่สังคมนะไม่ได้ก่อความเดือดร้อนแก่สังคมผมก็ต้องเป็นคนดีสิก็ดีอยู่แล้วไปบวชทำไมก็เขาบวชเพื่อให้เป็นคนดีและอีกประการหนึ่งนะมันเป็นเครื่องฟ้องว่าคนที่บวชที่เป็นพระอยู่ล้วนแต่เป็นคนไม่ดีถึงไปบวชนะเห็นไหมพูดจาดูถูกเพศของตนไม่รู้นะพระภิกษุเป็นเพศที่อุดมนะควรจะยกย่องเป็นพิเศษแต่ว่าตนเองกลับเหยียดหยามตัวเองดูถูกตัวเองว่าบวชเพื่อให้เป็นคนดีนะครับนะแต่แสดงว่านะวัดทั้งวัดที่มีพระอยู่นะล้วนแต่เป็นคนไม่ดีนะครับลองถามท่านเนี่ยเวลานี้ดีขึ้นมั่งหรือยัง ตั้งแต่เป็นพระเนี่ย นะไม่ควรจะเปลี่ยนเลยเพราะใครก็ตามประพฤติปฏิบัตินะอย่างที่พระโบราณตั้งประพฤติปฏิบัติคือปฏิบัติขูดเกากิเลสปฏิบัติเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนะไอ้พระรูปอื่นที่รู้นะครับนะจะยิ้มยิ้มเยาะชะใกล้ๆกับโอ้โบราณอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้เพื่ออันนี้กันแล้วมันเป็นอย่างนี้นะและไปแหกปากแหกกระเชยทำไมนะว่าคนนั้นคนนี้จะมาทำให้ศาสนาเสื่อมนะครับถ้าหาก็ปฏิเสธนะว่าไม่จำเป็นนะครับอะไรไอการประพฤติปฏิบัติเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งละกิเลสนะก็เท่ากับดูถูกดูหมิ่นพระสัทธรรมด้านการปฏิบัตินะครับ เอาละต่อดีกว่านะนะเดี๋ยวมีอารมณ์แล้วก็ค่อยวิจารณ์กันใหม่อีกที ตกลงว่าเป็นเพราะสัตว์เสื่อมไปตามลำดับนะครับ รู้กระกัสสปะตราบใดที่พระสัทธรรมแปลกปลอมที่สัทธรรมแปลกปลอมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบนั้นพระสัทธรรมของจริงก็ยังไม่อันตรธานแต่ของจริงควรจะใส่คำว่าพระสัทธรรมแต่แปลกปลอมไม่จริงนะสัทธรรมเฉยๆก็พอนะธรรมสองสัตบุรุษแต่ว่าแปลกปลอมแปลกปลอมก็คืออย่างไรคือไม่ใช่ของสัตบุรุษนะแต่ว่าทำให้คนเข้าใจว่าเป็นธรรมของสัตบุรุษธรรมนั้นก็เรียกว่านะสัตธรรมแปลกปลอมนะครับ นะรู้กระกัสสปะเมื่อใดแลสัตธรรมแปลกปลอมเกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นพระสัตธรรมของแท้ก็ย่อมมีอันตรธานไปนะ นะไอ้ลูกชายผมโทรศัพท์พูดกับคนอื่นมันก็แปลกชายสับนะพูดถึงคนอื่นนะพูดมึงนะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมึงไปกับเขาด้วยหรือไปอย่างนี้นะพอถูกถามมาบ้างไอ้ผมติดขัดต้องไปดูงานต่างจังหวัดใช้คำว่าตัวเองว่าผมนะพอไอ้คนอื่นนะเพื่อนนะใช้คำว่ามึง บุรุษที่สองใช้มึง บุรุษที่หนึ่งใช้ผมก็บอกพูดนะยกตัวเองหน่อยสิเรื่องอะไรเราไปข่มตัวเราละแต่เพื่อนมันนั้นเรื่องอะไรไปยกยอมันยกย่องมันพูดมันมึงดูกันนะกัสสปะเปรียบเหมือนว่า
ตราบใดที่ทองปลอมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบนั้นทองแท้ก็จะยังไม่อันตรธานดูกระกัสสปะแต่ว่าเมื่อใดแลทองปลอมเกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นทองแท้ก็จะมีอันตรธานไปฉันใดดูกระกัสสปะตราบใดที่สัตว์ธรรมแปลกปลอมยังไม่เกิดขึ้นนะใส่ปยานเอาไว้คำพูดนอกนั้นก็เหมือนกันเมื่อนั้นพระสัตธรรมของแท้ก็ย่อมมีอันตรธานไปฉันนั้นนะถ้าหากว่าของปลอมยังไม่เกิดขึ้นของแท้ก็ยังคงอยู่แต่พระมีของปลอมเกิดขึ้นไอ้ของแท้ก็อันตรธานเพื่อจะให้ความเข้าข้อนี้กระจ่างพระอัตถกถาจารย์ท่านก็จะอธิบายให้ฟังนั่นก็คือว่าคนเอาเงินไปซื้อทองจะไปซื้อทองมาใช้เป็นเครื่องประดับมาทำเป็นเครื่องประดับนะก่อนจะถึงตลาดถึงแค่ปากทางเข้าตลาดเท่านั้นพ่อค้าคนหนึ่งก็มาดักหน้าไว้ถามว่าท่านจะไปไหนก็บอกว่านะจะไปตลาดแล้วจะไปซื้ออะไรจะไปซื้อทองนำมาทำเป็นเครื่องประดับนะคนนั้นพ่อค้าคนนั้นบอกว่าทองนั้นมันแพงมากนะนะเอาอันนี้สินะเหมือนทองเลยสีสันแวววนะราคาถูกกว่าเยอะซื้อไปเป็นเครื่องประดับนะนะคนนั้นพอเห็นข้าวเอออันนี้ก็ใช้ได้นะแล้วราคาถูกกว่าเยอะก็พอใจนะก็ซื้อของพ่อค้าไปนะครับทีนี้ข่าวนี้ล่วงรู้ไปถึงใครต่อใครใครต่อใครก็มาซื้อของพ่อค้าคนนี้หรือว่าของที่ของอย่างที่พ่อค้าคนนี้เขาขายจะที่ไหนก็ตามคราวนี้ทองแท้นะก็ขายไม่ออกนะขายไม่ได้ปรากฏเป็นของลึกซึ้งลึกลับลึกลับนอกจากนะคนที่ต้องการจริงๆนะถึงจะได้นะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะใครคนทั้งหลายเห็นเครื่องประดับทองคำที่ใครก็ตามนะก็นึกว่าเป็นทองแท้เห็นไหมเข้าใจทองปลอมเป็นของแท้นะเหมือนกันเลยครับอุปมานี่ดีมากเลยนะพระสัตธรรมเอ้ยสัตธรรมแปลกปลอมที่เกิดขึ้นเหมือนทองปลอมนะแต่มีลักษณะเหมือนพระสัตธรรมของแท้นะเหมือนตรงไหนนะนะเยอะแยะไปหมดมีการกล่าวถึงศีลมีการกล่าวถึงสมาธิมีการกล่าวถึงปัญญานะไม่ได้ปิดไม่ได้เพี้ยนเกี่ยวกับรูปสัตว์แต่ว่าความหมายของคำแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นตามที่ตนต้องการนะครับเพี้ยนไปนะครับนะแล้วก็เลยเกิดเป็นพระธรรมของปลอมขึ้นมาคนมองไม่เมื่อไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งก่อนนึกว่านี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้านะแหมมันเป็นอย่างปัจจุบันเลยนะครับเป็นอย่างปัจจุบันเลยอย่างในปัจจุบันยกขึ้นมาทำเทศนาของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทเอามาว่าชอดชอดชอดเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสพระมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารพระมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นนะแล้วก็บอกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นคนเรานะนะเกิดมาแล้วก็มาต้องสิ้นสุดกันที่ความตายเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทความเป็นไปอย่างนี้เป็นเรื่องของปัจจุบันนะไม่รู้ที่ไปที่มาของปฏิจจสมุปบาทว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงพิจารณาธรรมหมวดนี้แล้วสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาทรงรู้ทีหลังตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะทรงรู้ทรงแสงตลอดก่อนนั่นแหละเป็นเหตุให้เป็นพระพุทธเจ้านะเราเคยทราบมาตามพระพุทธวัตรประวัติว่าพระพุทธเจ้าในคืนที่ตรัสรู้นะทรงบรรลุวิชชาสามนะครับ
นะวิชาแรกนะอะไรบุพเพนิวาสานุสติญาณทรงใช้อภิญญาญาณตรวจสอบความเป็นไปของพระองค์ของสัตว์ทั้งหลายในอดีตที่ร่วงมาแล้วนะด้วยพระทัยที่นะมุ่งจะไปหาต้นตอของสังสารวัฏว่านะเราเกิดชาติแรกนะตั้งแต่ไหนเมื่อไรนะก็ปรากฏว่าละเลิกได้ไปเรื่อยพอถึงชาตินั้นกะว่าเป็นชาติแรกแล้วก็ยังไม่ใช่ก็ยังมีชาติก่อนหน้านั้นต่อไปอีกเรื่อยๆในที่สุดนะเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็นานอยู่นานรวบลัดขั้นตอนไปตั้งเยอะก็ยังไม่พบเห็นไอ้เบื้องต้นก็ทรงนะตัดสินพระทัยว่าเบื้องต้นของสังสารวัฏมันไม่มีไม่ปรากฏทีนี้เบื้องต้นไม่ปรากฏไอ้เบื้องตายปลายจะปรากฏไหมก็สอดส่องต่อไปอีกก็ปรากฏว่านะจะต้องตายจากที่นี่และไปเกิดที่นั่นตายจากที่นั่นและไปเกิดที่โน่นไปเกิดที่โน่นไปเกิดที่โน่นอยู่เรื่อยไปในที่สุดนะไอ้เบื้องปลายของสังสารวัฏก็ไม่ปรากฏนะครับทีนี้อดีตก็ไม่ได้เรื่องอนาคตก็ไม่ได้เรื่องก็มาสอดส่องปัจจุบันในปัจจุบันนะในยามที่สามนะครับยามที่ยามที่สองสอดส่องอนาคตก็คือจุดจุดตูปปาตยานพอยามที่สามนะครับ สอดส่องปัจจุบันสอดส่องปัจจุบันก็คือสอดส่องอะไรคราวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกำลังของสมาธิแล้วแต่ว่ากำลังของวิปัสสนานะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะครับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของธรรมะนะที่มีในปัจจุบันนั่นแหละแต่ทราบว่านะในอดีตก็เป็นอย่างนี้ในอนาคตก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าปัจจัยที่ว่านี้มันไม่ใช่เพิ่งมีเดี๋ยวนี้มีมาก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นเราเป็นสิ่งที่เรายังละไม่ได้และแต่หากว่าในบัดนี้ละไม่ได้เราก็ต้องมีภพชาติต่อไปอีกนะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ทรงตัดสินอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของอดีตอนาคตจากอดีตจากอนาคตมาสู่ปัจจุบันจากปัจจุบันไปสู่อดีตแต่ก็เนื่องจากอาจารย์นะผู้ที่เผยแผ่ธรรมท่านไม่มีความเชื่อถือเรื่องสังสารวัฏนะการเวียนว่ายตายเกิดนะท่านก็ปรับหมวดธรรมทั้งหลายให้มันเป็นปัจจุบันหมดเลยนะครับนั่นเห็นไหมอะไรที่มันเกี่ยวกับสังสารวัฏความเป็นไปในภพหน้านรกสวรรค์อะไรนะครับไม่มีแต่ว่าเมื่อปรากฏในพระไตรปิฎกนะก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแต่ว่าเข้าใจเป็นอีกอย่างนึงตามที่ตัวเชื่อถือพูดง่ายๆว่าชักจูงให้เข้าใจตามตนนะเราจะได้ยินคำเกี่ยวกับนรกสวรรค์อย่างนี้นะเช่นอย่างนี้นะสวรรค์ในอกนรกในใจอย่างนี้นะบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกพระภูมิที่เป็นของเป็นนรกโดยตรงไม่มีมันก็อยู่ในใจเราทั้งนั้นในเวลาที่เราเป็นทุกข์ไม่สบายใจเดือดร้อนใจเวลานั้นมันนรกถ้าหากว่ามีความสุขมีความเบิกบานใจตอนนั้นแหละมันเป็นสวรรค์นะครับนะไม่รู้พูดแล้วมันได้อะไรนะครับ ได้แต่แสดงความรู้ความสามารถให้คนเขาเห็นว่าตนเป็นนักปราชญ์มันก็เท่านั้นนะ นะครับนะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ปฏิเสธนะความหมายที่แท้จริงของนรกสวรรค์ที่พูดไว้ในพระไตรปิฎกนะครับ
คือว่าเริ่มจากการไม่เชื่อเรื่องสังสารวัฏก่อนนะเกี่ยวกับว่าตายแล้วมันยังมีการเกิดอีกถ้ายังมีปัจจัยจะให้เกิดไม่เชื่อว่าคนเราจะเกิดอีกนะมุ่งแต่ว่าตายแล้วก็ต้องขาดสูญกันไปนะหมดกันไปแค่นั้นนะครับมันเลยพานกินความไปถึงนรกสวรรค์ด้วยนะทำให้อธิบายไปอย่างนั้นนะครับนะแปลกดีนะพระที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์นี่ก็เยอะนะถ้าเป็นผมเป็นพระนะถ้าผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะผมจะไม่รับบาตรไม่ให้ใครใส่บาตรเพราะว่าคนใส่นะครับพอก็ใส่แล้วก็จะอุทิศกุศลไปให้แก่ผู้ที่ร่วงรับนะครับนะอุทิศกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วงรับคือเขาเชื่อว่ามันยังมีธาตุชาติอื่นถัดไปจากชาตินี้นะญาติเราตายแล้วไปเกิดใหม่แล้วที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เราต้องอุทิศกุศลส่งไปเขาเชื่อกันอย่างนี้เขาเลยใส่บาตรนะเพื่อจะได้อุทิศกุศลแล้วท่านผู้รับ อาหารหวานข้าวจากเขาอะไม่เชื่อแถมพูดเผยแผ่ไม่ให้เขาเชื่อตามตนอีกมันก็เท่ากับหลอกลวงเขากินนะสิครับนะครับเวลาบิณฑบาตจากเขาทำไมล่ะถ้าตัวเชื่ออย่างนั้นจริงไหมมันน่าอายนะนะครับคนแล้วมันก็ตายได้มันก็หมดกันไปเท่านั้นแหละโยมนะนะพูดให้เขาฟังตอนเขาใส่บาตรก็ยังดีแต่เวลาจะพูดอย่างนี้มันโอกาสอื่นนะนะไอตอนกำลังใส่บาตรอย่าเที่ยวพูดเที่ยวเดี๋ยวก็นะชะงักขนของกลับเข้าบ้านนะมันเป็นอย่างนี้ไปเสียหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะมาย้ำกันอีกทีใครแน่ทำพระศาสนาให้อันตรธานทำให้เสื่อมนะครับมันก็ไอ้พวกเดียวกันเองทั้งนั้นเอาละดูกระกัสสปะปัทวีธาตุนะละอาโปธาตุละเตโชธาตุวะละวาโยธาตุละมิได้ทำให้พระสัตธรรมอันตรธานทว่าโมฆะบุรุษในพระศาสนานี้นี่แหละเกิดขึ้นมาก็ย่อมทำพระสัตธรรมให้อันตรธานไปดูกระกัสสปะพระสัตธรรมจะมีอันตรธานไปเหมือนอย่างที่เรือจมเพราะของหนักที่บรรทุกไปก็หาไม่นะ นะก็ยังมีส่วนเข้าใจยากอยู่นะนะพระท่านก็แถมไม่กี่วันน่ะพี่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะหมายความว่ายังไงมันเกี่ยวอะไรกับปฐวีธาตุอาโปธาตุมันคล้ายๆว่าท่านอุปมานะลึกซึ้งเกินไปถ้าจนกระทั่งมองไม่ออกว่าดินจะมันจะมาทำอะไรศาสนาเสื่อมหรือไม่เสื่อมน้ำก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันนะคราวนี้ก็ต้องอธิบายทีแรกก็บอกก่อนนะว่าพระพุทธเจ้านะทรงแสดงธรรมนะให้แก่คนที่ฟังรู้เรื่องมีความเป็นบัณฑิตเป็นชาติมีชาติเป็นบัณฑิตนั้นนะพอพูดจบเท่านั้นนี่แสดงว่าอาตมาโง่นะสิที่ไม่ได้ฟังไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะจะพูดให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเวลาจะทรงแสดงธรรมก็ต้องกำหนดรู้ซะก่อนว่าคนฟังเขาจะรู้เรื่องหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีหมายความอย่างนี้ตรงโดยตรงหรอกคำว่านะปฐวีธาตุมิได้ทำให้พระสัทธรรมเสื่อมอันตรายนะนั่นก็คือว่านะพระสัทธรรมหาได้เสื่อมสลายเพราะว่าภูเขาดินมันถล่มทับไหม้นะเพราะสุดลงไปในแผ่นดินไหม้นะหาได้อันตรธานเสื่อมหายเพราะอาโปธาตุคือเพราะน้ำพัดพาน้ำท่วมและพัดพาไปไหม้
นะไม่ได้อันตรธานเสื่อมหายเพราะถูกไฟไหม้ไม่ได้อันตรธานเสื่อมหายเพราะถูกลมพัดไปทำให้พังพินาศหมายความว่าอย่างนี้นะครับ ทว่าโมคบุรุษในพระศาสนานี้นี่แหละเกิดขึ้นมาก็ย่อมทำพระสัทธรรมให้อันตรธานไปโมคบุรุษแปลว่าคนเหลวเปล่านะคนเหลวเปล่านะคือคนยังไงก็คนคิดที่เกิดมาแล้วก็ไม่อาจจะทำประโยชน์ทั้งสามอย่างแม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นให้สำเร็จได้ประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ในโลกนี้ก็คือความสุขความสบายที่พึงแสวงหาด้วยทรัพย์ประโยชน์ในโลกหน้าก็คือความสะดวกสบายในโลกหน้านะเพราะเหตุที่ได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และประโยชน์อย่างยิ่งล่ะก็พระนิพพานนะใครก็ตามทำประโยชน์3อย่างแม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะประโยชน์ที่ง่ายที่สุดในปัจจุบัน นะก็ไม่สำเร็จนะคนเหล่านั้นเขาเรียกว่าโมฆบุรุษครับนะครับนะเนี่ยทำยังไงดีนะ มันมีคนร้อนใจนะว่า ไม่ได้ทำงานให้เมียก็หาอยู่คนเดียวแหละผมก็ได้แต่อาศัยเมียก็เป็นอยู่นะอย่างนี้ผมจะเป็นโมฆะบุรุษไหมนะเพราะถ้าไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้ทำประโยชน์ในปัจจุบันให้แก่ตนนะนะก็ปลอบใจแกว่าทำไมจะไม่ทำนะประโยชน์ในปัจจุบันน่ะนะไอ้คือการที่ใช้ไอ้เมียไปหา รายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั่นแหละนั่นแหละถ้าเราทำงานแล้ว นะก็เขายอมรับนะ นี่อย่างนี้ก็เรียกโมฆะบุรุษนะนะเรียกว่าคนเหลวเปล่านะครับท่านบอกว่าพระสัทธรรมนี้จะมีอันตรธานคือเสื่อมหายไปเหมือนอย่างที่เรือจมเพราะของหนักที่บรรทุกไปก็หาไม่เรือบรรทุกของหนักไปก็ไม่ได้จมเพราะของที่บรรทุกแต่จมเพราะรูเรือตัวเรือเองมันไม่ดีคือมีรัวเรือเป็นรัวเก่าน้ำซึมเข้าไปได้นะไม่ใช่ของที่บรรทุกเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษผิดที่นะฮะความผิดมันอยู่ที่เรือก็ไปโทษของที่บรรทุกนะความผิดอยู่ที่นะคนนับถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นคนเหลวเปล่าว่าเป็นคนทำให้ศาสนาสดจมคืออันตรธานนะไม่ใช่คนในศาสนาอื่นนะไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมใต้ไฟเอาหลอดใครใครที่ไหนทั้งนั้นแหละนะครับไอ้พวกเดียวกันเองเนี่ยคนที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเดี๋ยวทำให้ศาสนาเสื่อมเพราะฉะนั้นเราฟังอย่างนี้แล้วเกิดความสบายใจขึ้นมาเยอะจะได้หมดความกังวลว่าจะถูกศาสนาอื่นเข้าลุกรานนะครับจริงๆเนี่ยนะไม่ต้องมีใครมาลุกรานหรอกเราก็ทำให้เสื่อมนะแต่ทำไมตั้งที่มีพระสูตรกันอยู่อย่างนี้ยืนยันอย่างนี้นะก็ยังพูดถึงคนในศาสนาอื่นโดยเฉพาะศาสนาอิสลามว่าจะมาลุกรานทำให้ศาสนาเสื่อมนะครับนะเวลานี้มันมีแปลกๆอ้างกันแปลกๆนะว่าถ้าหากว่าศาสพวกอิสลามเข้ามาจะทำลายนะพระพุทธศาสนาตัวอย่างตั้งแต่โบราณมีมาแล้วนะครับเห็นได้ชัดว่าพวกอิสลามบุกอินเดียตอนพุทธศตวรรษที่11นะครับมาถึงทำลายศาสนสถานของศาสนาทุกศาสนา
นะครับรวมทั้งพุทธศาสนานะบังคับไม่ให้มีการศึกษาศาสนานะนะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไปทำลายมหาวิทยาลัยสงฆ์นะนารันธาฆ่าพระตายไปหมื่นเห็นไหมว่าภายนอกคือพวกนอกศาสนาก็นี่แหละจะมาทำลายพุทธศาสนานะครับนะขอให้ท่านพิจารณาอย่างนี้สักนิดนะนะการที่มาฆ่าพระทำลายศาสนาสถานนะเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาหรือนะก็เมื่อตะกี้ก็ตกลงกันแล้วนะหรือว่าผมอยู่คนเดียวหรือนะว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่หากว่าการทำลายศาสนวัตถุโบสถ์วิหารอะไรพวกนี้เป็นการทำลายพระพุทธศาสนาก็แสดงว่าโบสถ์วิหารนั่นเองเป็นพระพุทธศาสนาใช่ไหมล่ะกุฏิที่อยู่ของสงฆ์นั่นเองเป็นพระพุทธศาสนาเปล่าเลยใช่ไหมแม้แต่พระก็ไม่ใช่พระพุทธศาสนาเป็นเพียงผู้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งยังแคลงใจในเรื่องนับถืออยู่ว่ามันจริงหรือเปล่านะขอให้ทราบว่าในสมัยนั้นในศตวรรษที่17พระพุทธศาสนาไม่มีในอินเดียแล้วนะครับไม่มีแล้วไอ้ที่เขาศึกษากันอยู่ในมหาวิทยาลัยนารันธาไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกสักหน่อยศึกษาปรัชญาที่นำเอาหลักการในพระพุทธศาสนาไปกำหนดกันขึ้นมานะนะเหมือนอย่างทางมหายานมหายานไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกเรียนแต่คำสอนของอาจารย์ที่เรียกกันว่าครูนะครับนะครูรุนะครูรุนาคาราชนเห็นไหมครูรุอัศวาโคตรครูรุวิมลเกียรตินะเป็นต้นเยอะแยะไปหมดนะเขาก็เรียกว่าพระสูตรแต่เป็นพระสูตรที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นคำสอนของบรรดาครูรุเหล่านั้นหมดเลยแล้วก็หนาเป็นเล่มอย่างวิมลเกียรตินิเทศสูตรว่างั้นก็ท่านวิมลเกียรติบรรยายหมดเลยแต่งหมดเลยทั้งเล่มหนาเปอะนะผมก็มาอ่านนะแม่ก็น่าชอบใจมันมีข้อคิดเห็นอะไรที่มันน่าทึ่งครับนั่นแหละแต่ยังไงก็ตามมันไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าแล้วจะมารับเป็นพุทธศาสนาอย่างได้อย่างไรในเวลานั้นไม่ปรากฏชัดว่าเป็นคำสอนของครุคนไหนแต่ว่ามันเป็นลักษณะนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นไม่ได้ชื่อว่านะศึกษาพระพุทธศาสนาเลยนะครับแล้วการฆ่าพระเป็นการทำลายพุทธศาสนาหรือนะลองเทียบกับการศึกพระนะศึกมันก็เหมือนฆ่านั่นแหละคือฆ่าเสียจากความเป็นสงฆ์นะเป็นบรรพชิตในพระศาสนานะกลับมาเป็นฆราวาสตามเดินในสมัยพระเจ้าอโศกนะครับนะเวลานั้นลาภสักการเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนามากมายนะจนกระทั่งลัทธิอื่นๆคนในลัทธิอื่นๆอิจฉาแล้วก็มีคนมาขอบวชในพระพุทธศาสนานี่มากมายด้วยหวังเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายนะทำนองไม่ต้องทำมาหากินอะไรบ้านก็ไม่ต้องเช่าเข้าก็ไม่ต้องซื้อนะพอมาอยู่หน่อยก็ต้องทำตัวเหมือนกับว่าเป็นเคร่งครัดในศาสนาเพื่อไม่ให้เขาติเตียนนะทีนี้ไม่เป็นคนไม่ได้เอาจริงไม่ได้ฝักใฝ่จริงไม่ต้องการประโยชน์ที่ควรจะได้จากคำสอนจริงนะ
ต้องการแต่ว่ามันมีอะไรให้เรียนให้ศึกษากันได้ง่ายง่ายคราวนี้ก็บัญญัตินะไอ้คำสอนอะไรก็ต้นขึ้นมาแทรกแซงนะครับนะคราวนี้พระที่ดีงามนะมีศีลท่านก็ไม่อาจจะอยู่ร่วมทำสังฆกรรมกับพระเหล่านี้ได้เพราะว่าถ้าหากว่าทำสังฆกรรมร่วมกันสังฆกรรมนั้นก็ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์อะไรเพราะว่าคนมันไม่บริสุทธิ์นะท่านก็แยกพวกครับแยกพวกไม่ปะปนไอการแยกพวกไม่ใช่ของดีทีแรกพระเจ้าอโศกทราบเข้านะก็ทรงกริ้วนะให้ไปจัดการลงโทษพระที่แยกตัวออกไปนะฮะแต่สอบสวนได้ความว่าพระที่แยกตัวออกไปนั่นแหละเป็นฝ่ายถูกต้องพระที่ไม่ดีก็คือพระที่อยู่ประจำนะเป็นอย่างนี้นะก็เลยจัดการจัดการยังไงให้พระที่มีที่ไม่ดีสึกออกไปเสียครับนะเรียกเตียตัวมาทีละรูปซักแถมนะเนื้อความที่ลึกซึ้งในพระวินัยบ้างในพระสูตรบ้างในพระอธิปภิธรรมบ้างซึ่งพวกพระเหล่านี้ตอบไม่ถูกต้องตอบผิดนะรู้ทีเดียวว่านี่สักแต่ว่าเข้ามาอาศัยล่มกาสาวพัสเป็นอยู่นะจึงให้ศึกนะไอ้ศึกนี่มันต้องเปลื้องผ้ากาสาวพัสออกไปนะจะให้เปลืองเฉยๆยังไงเด้อป้อตายนะก็เตรียมผ้าขาวไว้ด้วยนะครับนะเอาไปนะนุ่งผ้าขาวเปลืองผ้ากาสาวพัสกองไว้กองไว้ปรากฏว่าจับพระศึกเสียตั้ง 60,000 นะครับ 60,000 นะคราวนี้นะสังฆมณฑลก็บริสุทธิ์ขึ้นนะนั่นแหละพระศาสนาจึงเหลือมาถึงพวกเราครับไม่งั้นถูกทำลายป่นปี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้การที่เอาแต่บวชคนบวชคนมีบวชกันเยอะแสดงว่าพวกพุทธศาสนาเจริญเป็นความคิดที่ผิดพลาดนะนะบางทีกลับต้องลดจำนวนพระมันถึงจะเจริญ อย่างกรณีนี้นะรถจำนวนพระจึงเจริญนั่นสมัยนั้นนะคิดดูถ้าหากว่ามาทำกันอย่างนี้นะใครมีอำนาจสักคนนี้จะจัดการศึกพระได้สงสัยจริงว่าจะเหลือสักกี่รูปนะเข้าไปในวัดนะมีรูปไหนบ้างที่รู้ที่ศึกษาค่ำเคร่งเดียวกับพระไตรปิฎกนะไม่เห็นมีนะมีแต่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์มีแต่นั่งอ่านไอ้เรื่องปรมโลกพูดง่ายๆว่าชาวโลกเขาสนใจอะไรกันท่านก็สนใจนั้นท่านก็บอกว่านะมันต้องปรับให้ทันสมัยให้ทันโลกเขานะในเมื่อเราจะเผยแผ่ศาสนาก็บอกว่าปรับนะไม่มีปัญหาหรอกปรับตัวให้ทันสมัยท่านจะไปสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่านหนังสือพิมพ์บ้างอะแต่ว่าพระไตรปิฎกท่านอ่านบ้างหรือเปล่าเท่านั้นเองมันสงสัยนะพระไตรปิฎกก็ยังอยู่ในตู้นะพอมาเปิดอีกทีกระดาษมันกรอบไปหมดแล้วนะครับซื้อเก็บนะเขาถวายมาตั้งแต่ครั้งไหนนะผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์ก็คือมดปลวกนั่นเท่านั้นนะไม่เห็นว่าจะสนใจแต่ว่านักแสดงธรรมพระที่มีฝีปากดีทางแสดงธรรมเยอะแยะมากมายไปพูดที่ไหนคนเฮกันตึงพูดถูกใจหัวระหัวใครนะฮะ บางทีเหมือนกับไร้สาระแต่คนก็ชอบนะหัวระแล้วก็จะนิมนต์ท่านไปพูดด้วยนะคนฟังนะคิดยังไงเวลาฟังต้องการความรู้หรือเปล่านะถ้าต้องการความรู้ทำไมถึงยินดีกับทำเทศนาแบบนี้ผมสงสัยนะ
จะตำหนิติเตียนไอ้คนที่เอาแต่เพลินในกามคุณก็ดีอยู่แล้วแต่ไอ้ตัวอย่างอะไรมันฟังไม่ได้นะตอนนั้นเขากำลังประกวดนะนางงามอะไรนางสาวไทยยูนิเวิร์สอะไรทำนองนี้นะครับพระก็บอกว่าไปดูทำไมขาอ่อนนะของสาวๆอ่ะดูยังไงมันก็กินไม่ได้สู้ขาหมูก็ไม่ได้มันกินได้นะขาอ่อนดูไปก็ไม่ก็เสียเวลานะ มันกินไม่ได้นะสงสัยจริงนะคนเข้าไปดูขาอ่อนนะเขาคิดจะกินเหรอครับจึงได้เอาไปเทียบกันมันอาหารตามันไม่ใช่อาหารลิ้นจะเอาอร่อยอร่อยกันนะอีกประการหนึ่งสำหรับตัวท่านเนี่ยขออนุโมทนาที่ไม่นิยมในการดูขาขาอ่อนสาวๆนะครับแต่จะไปห้ามคนอื่นเขาและยกตัวอย่างแบบนี้มันไม่ถูกต้องไม่ถูกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นนะไม่เห็นว่าพูดแล้วมันจะทำให้คนฟังเขาได้อะไรขึ้นมาได้แต่เรื่องตลกคลื่นไปเรื่อยๆนะครับ เป็นอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นการทำให้พระลดน้อยถอยลงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการดีนะโดยเฉพาะเวลานี้บวชกันง่ายเหลือเกินใครต้องการจะบวชได้บวชใครต้องการจะบวชได้บวชเพราะฉะนั้นจึงมีข่าวไม่ดีทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่าพระบวชเข้าไปแล้วไปประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องบางทีถึงกับผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายนั่นก็คือเสพยามั่วเสพยานะพากันไปหนีเที่ยวไอ้กลางค่ำกลางคืนดึกดึกดื่นดื่นที่นั่นที่นี่นัดกันไปนะครับจับได้กันอยู่เรื่อยนะครับไอ้กินเหล้าเนี่ยกลายเป็นเรื่องประจำไปแล้วนะ กลายเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรกันไปแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้นะขอให้ทราบว่ามันค่อยๆเป็นไปตามลำดับครับไอ้เรื่องกินเหล้านะพระก็ชอบอกชอบใจถึงกับบอกว่าไม่เป็นอาบัติมาตั้งแต่สังฆายนาครั้งที่สองไม่ใช่ครั้งที่สามสมัยพระเจ้าอาสาสัตรูสมัยครั้งที่สองเนี่ยพวกภิกษุวัดชีบุตรเข้ามาบวชมากพวกนี้นะทำอะไรที่มันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียนะให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียมาตลอดนะครับบวชได้ไม่นานก็มาตั้งกฎกติกานะกันใหม่ว่าถ้าหากว่าทำในสิบอย่างนี้ไม่เป็นอาบัตินะก็เรียกว่าคาถาวัตถุสิบมันกันเรียกอย่างนี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือว่าไอ้การสะสมของกินซึ่งทรงห้ามไว้นะสะสมข้ามคืนไม่ได้นะเลยเที่ยงไปไม่ได้นะพอวันรุ่งขึ้นจะเป็นอาบัติถ้าหากว่าเป็นเกลือสักนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนี่หย่อนลงไปแล้วนะคิดดูนะก็แสดงว่านะท่านอยากจะได้อะไรที่มันเค็มๆแต่หากว่าอนุญาตเอาตามท่านว่าเออมันนิดหน่อยเองเกลือนิดหน่อยเองนะมันก็ต้องไปเรื่อยแหละคราวนี้นะครับนะนั่นก็คือไอ้สีอิ้วขาวก็ย่อมได้สีอิ้วดำก็ย่อมได้แม็กกี้สักหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นอาบัติบรามก็ไม่เป็นแถวเลยนะครับจับเงินจับทองไม่เป็นอาบัตินะแล้วอะไรอีกดื่มสุราถ้าหากว่าเป็นอย่างอ่อนก็ไม่เป็นอาบัตินะครับนะอุตส่าห์เกรงใจนะเอาเป็นอย่างอ่อนนะเห็นไหมนะขัดแย้งกับพระวินัยติขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ทุกอย่างนะมีตั้งสิบอย่างนะในเวลานี้เห็นชัดแล้วนะว่าท่านเนี่ยไอ้ที่ท่านคิดว่าอย่างนั้นคนเขาเอาอย่างท่านไปแล้ว
นะพระสมัยนี้เอาอย่างเต็มที่ยิ่งกว่า10อย่างนั้นซะอีกนะครับ นะเพราะฉะนั้นขอให้ทราบว่าอย่างนี้แหละเป็นอันตรเป็นความอันตรธานเสื่อมหายของศาสนาเพราะทำให้คนเข้าใจบิดเบนถ้าหากว่าไอ้ของปลอมยังไม่เกิดตามสูตรเนี่ยก็ของจริงก็ยังดูได้เมื่อคนก็ใส่ใจศาสนาก็จะเจอแต่สนของจริงแต่นี่เขาใส่ใจประสงค์ที่จะเข้าถึงศาสนาปรากฏว่าไปเจอด่านก็คือไอ้ของปลอมนี่สะโกนเมื่อคนไม่ได้ศึกษารอบรู้มาก่อนก็ไปถือเอาของปลอมนั้นเป็นของจริงนะนั่นคือความเสื่อมอันตรธานความเสื่อมคืออะไรนะคือความเข้าใจผิดนะของพุทธศาสนิกชนนี่แหละนะในพระในสัจธรรมที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เป็นพระสัจธรรมของแท้เป็นของปลอมนะแยกแยะไม่ออกพอดีของปลอมนะมันง่ายนะครับของปลอมมันง่ายนะพระสัจธรรมหรือศาสนานะของเราเนี่ยนะครับจะเรียกว่าศาสนาก็ได้จะเรียกว่าสัจธรรมก็ได้เรียกว่าศาสนาก็เพราะเป็นคำสอนเรียกว่าสัจธรรมก็เพราะว่าศาสนานี้แหละเป็นธรรมคำสอนของสัตบุรุษก็เท่านั้นเองนะสัจธรรมมีสามปริยัติสัจธรรมเป็นต้นอย่างที่กล่าวแล้วเราแต่เรามักจะชอบพูดด้านศาสนาว่าศาสนาสามอย่างปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาปฏิเวทศาสนาเหมือนกันนั่นแหละครับนะครับ พอเป็นอย่างนี้แล้วก็ได้แต่ของปลอมของปลอมมันง่ายนะครับหาฟังที่ไหนก็ได้นะ ท่านแต่งเองยังได้นะท่านมาฟังแค่สักสองหนสามหนแล้วก็ได้สับแปลกๆไปนะครับซึ่งคนฟังแล้วก็จะทึ่งนะโอ้นี่เขาค้นมาดีนะนะเป็นนักศึกษาทางศาสนาแน่แน่นะก็พูดถึงว่าจิตหลุดพ้นแน่แน่นะก็พูดถึงพระนิพพานนะก็พูดถึงเจโตวีมุตอะไรไปนะมันต้องเป็นเรื่องของคนที่ศึกษามาทางศาสนาเป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่าของปลอมทั้งสิ้นนะเมื่อเป็นเช่นนี้นั่นแหละครับขอให้ทราบว่าพระสัจธรรมไอ้สัจธรรมแปลกปลอมเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้คนก็ละจากการนับถือเลื่อมใสของจริงมาหาของปลอมชื่อว่าทำลายพุทธศาสนาทีนี้ก็ไม่ต้องถามแล้วว่าใครละทำลายท่านก็ตอบได้เองคนในศาสนาอื่นหรือทำลายหรือว่าคนในศาสนานี้นะเป็นคนทำลายนะครับอย่าไปเข้าใจว่าอย่างนี้เป็นเด็ดขาดว่าทำลายโบสถ์ทำลายวิหารเป็นต้นนั้นและทำลายศาสนานะครับนะ โดยเฉพาะพระปฏิเวปฏิบัติสัจธรรมนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างหนึ่งซึ่งใครจะปฏิบัติพ้นทุกข์มันก็ต้องทางนี้นะปฏิปทานี้เหมือนกันหมดนะครับไม่มีหรอกนะไหนพวกนี้ต้องทำให้มันแยกๆพวกนี้ควรจะทำได้อย่างง่ายง่ายพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดงธรรมเป็นสองมาตรฐานนะอย่างเดียวเสมอเหมือนกันหมดเมื่อเป็นไปเพื่อพระนิพพานหรือความสิ้นทุกข์มันก็ต้องทางเดียวกันแต่ท่านทั้งหลายเคยได้ยินอย่างนี้ไหมว่าคนเขาถามกันคุณเป็นนักปฏิบัติคุณเป็นนักคุณปฏิบัติสายไหนผมสายอาจารย์มั่นอ๋อมาผมสายอาจารย์มหาบัวนะอีกคนก็บอกว่าสายนั่นนะสายนั่นหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่เป็นอันว่าเป็นแต่ละสายนะพระพุทธเจ้าตรัสยังไงไม่เหมือนกันเลยแล้วบางทีก็ขัดแย้งกันนะบางทีก็ขัดแย้งไปกันบางรูปบอกว่าเจริญสมาธิไปเถิด
สมาธิเกิดมากๆแล้วก็ปัญญาก็จะเกิดเองนะไอ้อย่างนี้คงจะได้ยินได้ฟังกันทั่วไปแล้วเพราะว่านะปัญญาย่อมมีสมาธิเป็นบาทแทนเห็นไหมยกคำที่ถูกต้องมาเน็บในตอนท้ายแต่ไอ้ที่ตัวเองพูดมามันไม่ถูกไอ้ที่เจริญแต่สมาธิและปัญญาสมาธิมากๆแล้วเราก็จะเกิดปัญญาเองมันเป็นไปไม่ได้เพราะสมาธิกับปัญญามันเป็นคนละธรรมชาติเจริญสมาธิอย่างเดียวก็มีแต่สมาธินั่นแหละมากขึ้นนะมันเกี่ยวอะไรกับปัญญาจริงหยีบจริงอยู่พระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นนะครับนะว่าสมาธิเป็นบาดฐานแห่งปัญญาแต่ท่านบอกว่าเป็นบาดฐานนะท่านไม่ได้บอกว่าเป็นอันเดียวกับปัญญาในเวลาตัวเจริญตัวเจริญแต่สมาธินะครับนะถ้าเป็นอย่างนี้กันได้นะมันเราก็ดีสิเราอยากได้ก้อนทองครับทำยังไงนะนะโอ้ไม่เป็นเลยหรอกบ้านเรามีกองอิฐอยู่เยอะแยะสะสมก้อนอิฐไปเถอะนะสะสมได้มากนะมันก็จะกลายเป็นก้อนทองคำไปเองเอาอย่างนี้ไหมนะครับหรือว่าอยากกินทุเรียนนะถ้าได้ปลูกเองก็จะดีนะครับ แต่ว่านะไม่รู้จะทำยังไงพอดีมีต้นมะม่วงอยู่แล้วนะเอาเถอะปลูกมะม่วงไปก็พอนะทำให้มันเจริญเติบโตถึงคราวมันก็ออกเป็นทุเรียนมาเอง อย่างนั้นได้ไหมล่ะไม่ได้นะครับไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็เป็นอันว่ามันเป็นคนละธรรมชาตินะครับพระพุทธเจ้าทรงเจริญแต่สมาธิอย่างเดียวมาก่อนไม่ใช่หรือในสมัยที่ทรงไปศึกษาปฏิบัติเป็นธรรมนักของอาจารย์สองท่านนะอารันดาบทกับอุทกะดาบทได้สมาธิชั้นสูงนะเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งสมาธิที่สูงส่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วในโลกแต่ปรากฏว่าพระองค์ก็ไม่เกิดปัญญานะครับที่จะตรัสรู้ธรรมหรือว่าอริยสัจสี่ตามที่เรารู้มานะครับแล้วทำไมถึงจะทำยังไงถึงจะให้เกิดปัญญาล่ะนะก็ต้องปฏิบัติวิธีอื่นนะไม่มีวิธีอื่นใดอีกแล้วนะก่อนหน้านี้ทดสอบมาหมดแล้วยังเหลืออีกอย่างเดียวที่เขาปฏิบัติกันอยู่คือทรมานร่างกายลำบากบำเพ็ญทุกขละกิริยาเอาละจะทดลองวิธีนี้แหละพิสูจน์กันให้รู้ดำรู้แดงกันไปว่ามันจริงหรือไม่ก็ปรากฏว่าทรมานร่างกายลำบากจนกระทั่งสุขผอมเพราะอดอาหารแต่ขืนอดอาหารต่อไปอีกไม่เพียงวันเดียวอาติสงที่จะได้รับคือความตายไม่ใช่การบรรลุธรรมนะคนที่ทรมานกายที่ยิ่งไปกว่าพระองค์นี้ไม่มีอีกแล้วในโลกก็เลยเลิกล้มความเพียรปฏิบัติอย่างนั้นเสียหันกลับมาเสวยพระกายอาหารตามเดิมนะครับนั่นแหละมาสำเร็จด้วยการปฏิพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะแต่หลังจากที่ทรงเจริญอานาปานสติจนสำเร็จฌานมาก่อนแล้วฌานนั้นแหละเป็นบาทเจริญปัญญาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างนี้นะครับ นะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าพระสัทธรรมฝ่ายปฏิบัติอันตรธานเริ่มอันตรธานคนรู้ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ได้เร็วเพราะฉะนั้นจึงมีแต่คำของหลวงพ่อคำของอาจารย์หลวงปู่นั่นท่านว่าไว้อย่างนี้หลวงปู่นี่ท่านแนะไว้อย่างนี้นะอะไรก็ขึ้นอยู่กับหลวงพ่อหลวงปู่ไปหมดเลยจะผิดจะถูกไปประการใดนะครับแล้วก็พูดง่ายเหลือเกินนะไอ้ทางที่ผมไป
อยู่สองสามวันที่กระทุ่มแบนจะต้องผ่านวัดหนึ่งเป็นวัดใหญ่นะครับมีพวกดาราพวกคนเด่นคนดังขึ้นกันเป็นอันมากนะครับนะเดี๋ยวก็มีงานบุญกันอยู่เรื่อยเลยนะเดี๋ยวยกช่อฟ้าเดี๋ยวทำนั่นเดี๋ยวทำนี่นะแล้วคนก็ไปกันตรึมนะครับนะคราวหลังสุดเนี่ยทำอะไรไม่รู้เห็นมีขบวนช้างนะบุคคลสำคัญนั่งบนหลังช้างบางคนกลัวตกช้างก็ไม่กล้าขึ้นนะก็ให้คนอื่นขึ้นแทนทำเป็นว่าตัวขึ้นนะแล้วก็มีการปักป้ายเรียงก่อนเด็กข้าววัดนะมีรูปหน้าตาของคนที่อุปการะงานครั้งนี้นะพวกดารานักแสดงได้เยอะแยะแต่คนเด่นคนดังนะรัฐมนตรีช่วยก็มีปลัดกระทรวงก็มีนะอะไรไม่อะไรไอ้ที่น่าสมเพชที่สุดอย่างนี้คราวนี้ต้องขอใช้คำว่าน่าสมเพชนั่นก็คือว่าใต้แต่ละภาพของบุคคลเหล่านั้นบอกว่าสำเร็จนิพพานนั่นแหละที่เขาไปทำบุญคราวนั้นก็สำเร็จนิพพานเวรกรรมนะครับพระพุทธเจ้าทรงสอนนะให้คนปฏิบัติสำเร็จนิพพานนะไว้โดยนานาประการสิอันสงเคราะห์ก็โดยศีลสมาธิปัญญาซึ่งยากเย็นเหลือเกินแม้ศีลเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับไม่ใช่ของง่ายเลยต้องสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะโดยเฉพาะพระต้องระมัดระวังไม่ให้ละเมิดสิกขาบทแล้วไม่ใช่ข้อสองข้อแม้เป็นร้อยร้อยข้อแต่นี่เขาไปทำบุญคราวเดียวสำเร็จนิพพานโอ้ยนะนะผมว่าผมจะไม่ไปแต่ปฏิบัติอะไรที่ไหนไปวัดนี้ดีกว่านะจะได้เป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์นะคราวเดียวกันให้มันรู้แล้วรู้รอด นี่นะครับจะไม่ให้บอกว่าใครนะว่าพวกเดียวกันเองทำให้ศาสนาเสื่อมได้ยังไงนะครับสติปัฏฐาน4นะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะครับไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีใครอ้างถึงไม่มีใครพูดถึงมีแต่คำพูดของหลวงพ่อเท่านั้นไอ้ทำนั่นทำนี่ซึ่งค้นหาตำราแล้วไม่ปรากฏเอาเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ทำท่าจะเฉียดเฉียดแต่ก็ไม่ใช่เฉียดเฉียดก็คือไอ้เรื่องลมหายใจนะครับหายใจเข้าหายใจออกกำหนดไปนะนะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแต่เปล่าท่านไม่ได้ให้นะปฏิบัติอย่างนั้นแม้เกี่ยวกับลมหายใจเข้าออกก็เถอะส่วนมากก็แถมเข้าไปนะหายใจเข้าก็พุทธหายใจออกก็โทหายใจเข้าก็พุทธหายใจออกก็โทนะนะแต่ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ปรากฏเป็นคำสอนในพระศาสนาเลยเอาละผมจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับอานาปานสติและเลือกลมหายใจเข้าออกนะเริ่มต้นก็ทีขังวะอัสสะสันโตทีขังอัสสะสามีติปชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็ย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวอยู่เมื่อหายใจออกยาวก็ร่ำรู้ชัดว่าหายใจออกยาวอยู่แม้การหายใจเข้าหายใจออกสั้นก็อย่างนั้นเหมือนกันนั่นก็คือให้รู้ว่ามันเป็นลมหายใจออกหรือว่าลมหายใจเข้านี่ประการที่ควรรู้ข้อสองก็ให้รู้ว่าลมนี้มันยาวหรือว่ามันสั้นอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้เบื้องต้นเพื่อที่จะให้จิตนั้นอยู่กับลมต่อไปก็จะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับลมมากขึ้นแต่ถึงยังไงยังไงก็ไม่ได้เป็นตัวก่อให้เกิดปัญญาโดยตรงทำให้เกิดฌานสมาธิก่อน
แต่ว่าถ้าฌานสมาธิที่เกิดจากการเจริญอานาปานสติเป็นบาตรให้เกิดวิปัสสนาปัญญาได้ไม่ยากนะครับถ้าใครทำได้นะครับนี่เป็นอย่างนี้แต่นี่หายใจเข้าหายใจพุทไม่รู้มันได้อะไรนะครับก็บอกว่าจะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าไปในตัวนะพูดง่ายง่ายว่าได้อีกกรรมฐานหนึ่งนะพุทธานุสตินะพุทธานุสติเขาไม่ได้ให้ปฏิบัติอย่างนั้นเลยแม้แต่นิดคือเอาไปกำกับอยู่กับลมหายใจการทำอย่างนี้เป็นเพียงนึกถึงชื่อนะนึกถึงชื่อพุทธานุสติแล้วนึกถึงคุณเราก็ต้องเรียนก่อนคุณของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างก็สวดอยู่ทุกวันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูปเป็นต้นนะครับอรหันต์พระอรหันต์มีความหมายว่าอะไรนะถ้าอยากเจริญกรรมฐานนี้จำเป็นต้องรู้ความหมายก่อนนะครับก็ต้องรู้เสียว่านะคำว่าอรหันต์มีความหมายว่าอะไรเอาละเกิดรู้กันมาว่าไกลจากกิเลสก็ต้องรู้ให้ลึกซึ้งกว่านั้นอีกสักหน่อยถึงจะนับว่ารู้จริงไกลจากกิเลสนะคือยังไงนะกิเลสอยู่อเมริกาและหรือว่าท่านอยู่เมืองไทยหรือยังไง นะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับนะและยังมีอีก 2-3 ความหมายอรหันต์ของอรหันต์แต่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้ครับ หมดเวลาทั้งปวงเลยเจ้าหน้าที่เขามาเตือนนะคะบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ท่านอื่นมามาแล้วยังแต่ว่าต้องเขาจะพักตอนบ่ายสามโมงเอาเดี๋ยวนะใจเย็นเย็นนะมาขัดคอได้กำลังมันนะเพราะฉะนั้นเป็นตัวอย่างที่จะให้เห็นว่าสัตว์ทำฝ่ายปฏิบัติก็ถูกบิดเบือนเห็นไหมคนก็นิยมทำอย่างไอ้ที่เป็นของบิดเบือนนะกันอย่างกว้างขวางและใครรู้บ้างว่าอานาปานสตินะภาวนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะของจริงเป็นยังไงไม่รู้นะก็ได้แต่รับรู้ตามที่หลวงพ่อตามที่อาจารย์สอนติดต่อกันมาเท่านั้นนะครับนะการทำบุญนะมาเลยขึ้นอยู่กับพระคราวนี้นะนั่นก็คือว่าถ้าพระบอกว่าได้บุญก็ได้บุญถ้าพระบอกว่าไม่ได้บุญก็ไม่ได้บุญก็เป็นอันว่าไอ้คนจะได้บุญก็ต้องบริจาคมันเป็นเรื่องบริจาคถ้าไม่มีตังบริจาคก็เป็นอันไม่ได้บุญพูดง่ายง่ายว่าเจอเกิดมาจนนะไม่มีสตุ้งสตางทรัพย์สมบัติอะไรจะไปทำบุญกับเขาชาติหน้าก็ยังจนต่อไปอีกนะครับเป็นอย่างนี้นะวัดนี้แหละวัดติว่านั่นแหละนะพูดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละนะครับได้จะได้บุญนะจะเสริมบารมีจะมีโชคมีลาภอะไรก็ไม่ต้องทำอย่างนี้คนมันถึงไปนะครับนะพระพุทธเจ้าสอนให้คนละกิเลสแต่พระเองกลับสนับสนุนให้คนเกิดกิเลสอยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่รู้จักจะสิ้นสุดนะเอาบุญนั่นแหละมาเป็นเหยื่อล่อให้เขาเข้าวัดมันดำนองนั้นเลยเป็นเหตุให้บางคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าที่พระออกหน้าออกตานะจะให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพื่อไม่ให้ชาติอื่นศาสนาอื่นก็ลุกลามนะเป็นเพราะท่านกลัวว่าเขาจะห้ามการทำบุญหรือเปล่า มันน่าคิดนะเพราะถ้าเขามาแล้วก็เห็นว่ามันมีแต่การเลี่ยไรอย่างนี้นะเขาอาจจะห้ามทำเป็นกฎใครทำไม่ได้นะผิดกฎหมายคราวนี้เกิดอะไรขึ้นนะ
นะพระคุณเจ้าทั้งหลายก็อดอยากปากแห้งกลัวอย่างนี้หรือเปล่าถึงได้ห่วงศาสนากันนักหนานะครับถ้าตัวท่านทำตัวให้ดีน่านับถือนะยังไงยังไงนะครับศาสนาก็ยืดเยื้อไปอีกนานหรอกถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมีใครที่ไหนมาทำลายทำลายอันตรธานไปเองในที่สุดนะครับ ปกติก็รักษายากเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของคนมีปัญญานะนะจึงจะเข้าถึงได้ศาสนาอื่นก็อาศัยความยึดมั่นนะเป็นบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าบัญญัติว่าอย่างไรเราต้องถือเป็นสาระยึดมั่นนะแต่ของเราเป็นไปเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้แหละครับนะมันเป็นเรื่องของคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วนะครับยังไม่ถึงคราวจะยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นซะแล้วเห็นไหมนะอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ทางแสนาธรรมซึ่งมรณภาพไปนานแล้วท่านจะสอนย้ำคำนี้อยู่เสมอว่าสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะนะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนะครับอยู่ดีๆก็ไม่ให้ยึดมั่นนะพูดง่ายๆว่าอยู่ดีๆก็จะมาให้มาเป็นพระอรหันต์โดยที่ไม่ต้องปฏิบัติ คือคนไม่ยึดมั่นนี่คือพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้านะท่านบอกว่าท่านพูดถึงความรู้ความเห็นของท่านที่มีมหาศาลนะในวัตถุธรรมต่างๆมากมายแต่ท่านก็เติมพูดคำนี้ต่อท้ายเสมอว่าเอวังปิชานังเอวังปิปัสสังนะตถาคตังตถาคโตตั้งณอาทิยามิแม้ตถาคตจะรู้อย่างนี้แม้จะเห็นอย่างนี้ตถาคตก็ไม่ยึดมั่นคือไม่ยึดมั่นความรู้ความเห็นของท่านนะครับคือความเห็นนั้นมาแสนวิเศษประเสริฐล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกแต่เห็นแล้วไอ้ความเห็นนั้นมันไม่เห็นจะต้องยึดมั่นอะไรทำไมไม่ต้องยึดมั่นล่ะก็เพราะว่ามันไม่เป็นสาระมันคือไม่ของไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นทุกข์นั่นแหละเป็นอนัตตานั่นแหละมันก็เหมือนกับธรรมะอื่นๆนั่นแหละนะฮะแต่ของเราเอาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเป็นอย่างนี้ไอ้ตอนที่ผมศึกษาคำของท่านใหม่ๆนะผมก็ทึ่งนะทึ่งนะหมกมุ่นอยู่กับไอ้หนังสือของท่านนั่นแหละวันๆไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันแล้วนะครับกี่เล่มต้องไปจองไว้ก่อนกลัวจะหมดนะร้านที่ขายหนังสือท่านโดยเฉพาะอยู่แถววังบุรพาร้านสุวิชานนะจำชื่อได้ไหม นั่นแหละนะเอามาอ่านพอได้ปั๊บนะนะตุลงตุละอย่างอื่นวางไว้ก่อนเอาอ่านก่อนทราบซึ้งนะพูดง่ายดีนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวกูของกูนะท่านจะสอนว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวกูมันไม่ใช่ของกูก็เลยขึ้นชื่อหนังสือตามที่คนเขายึดว่าตัวกูของกูนะสงสัยเหมือนกันนะพูดมันเพราะกว่านี้หน่อยไม่ได้นะตัวเราของเราก็ยังดีนะตัวกูของกูคงจะเอาให้หนักแน่นไอ้ทีนี้นะเขามีการคัดเลือกนักกีฬาทางน้ำโปโลตอนนั้นผมยังเรียนหนังสืออยู่นะผมก็สนใจธรรมะเยอะแยะแล้วนะผมว่ายน้ำเป็นก็ต้องลงน้ำนะเมื่อลงน้ำก็ต้องถอดเสื้อนะฝากเขาไว้ในเสื้อผมนะมันมีไอ้ปากกาเขียนแบบสมัยนั้นยี่ห้อนี้ไม่มี
ไม่มีขายในเมืองไทยหรอกถ้ามีก็ของปลอมของจริงมันหนักแต่ของปลอมเบานะครับพี่ชายเขาเห็นว่านะสามารถจะสอบเข้าได้เขาก็เลยซื้อให้นะก็ให้เสื้อเขานะแล้วบอกว่าไอ้ระมัดระวังไอ้ปากกาเขียนแบบผมด้วยนะช่วยดูแลดีด้วยนะเสียบอยู่กับไอ้กระเป๋านั่นแหละเขาก็รับรองนะครับพอไหว้เสร็จคัดเลือกกันเสร็จขึ้นมาเอาคืนนะเนี่ยผมก็ขอบบุญขอบคุณเขาก็เป็นรุ่นพี่นะครับ นะแต่จับปากกาดูเอ๊ะมันเบาไปนะพอเบาทำไมมันเบาก็ดูเครื่องหมายไอ้ที่ทำหมายไว้ไม่มีนะก็บอกว่านี่มันไม่ใช่ปากกาผมนะและของผมอยู่ที่ไหนนะบอกว่านี่แหละปากกาคุณนะผมรับมาเอ้มันเบาไปนะของผมหนักกว่านี้นะนี่แสดงว่าหาว่าผมนะอมไอ้ปากกาคุณสินะบอกไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะพูดกันอยู่พักในที่สุดก็มันมีแต่ทะเลาะกันไปเปล่าๆนะครับแล้วผมทำยังไงฮะก็เราก็เรียนมาแล้วก็ต้องเอาธรรมะมาใช้สินั่นก็คือไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูนะนะแต่พร้อมสวมเสื้อนะจะออกจากไอ้บริเวณนั้นมานะไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของกูเออมันเกิดสงสัยไม่ใช่ของกูก็จริงแต่มันไม่ใช่ของมันเหมือนกันอยู่นะทีนี้ไม่ทราบจะทำยังไงก็ต้องปล่อยตาเลยตามเลยยอมเสียไปก็เป็นรุ่นพี่แต่คราวนั้นนั่นเองเป็นเหตุให้คลางแคลงใจในคำสอนเพราะว่ามันมีจุดโหว่นะน่ากลัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเนี่ยคงจะมีหมายความลึกซึ้งเป็นประการอื่นนะจากนี้ละมั้งไม่ใช่มักง่ายกันเพียงแค่นี้เพราะยังไม่ทันปฏิบัติอะไรอยู่ดีๆก็ไม่ยึดมั่นก็ของพระพุทธเจ้ากว่าจะไม่ยึดมั่นน่ะมันต้องปฏิบัติก่อนไม่ใช่หรือแต่ทีนี้ท่านบอกเลยว่าอย่าไปยึดมั่นน่ากลัวเป็นอย่างอื่นดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่นะมีใครสักคนน่ะนะเอาไอ้ปากกาของผมไปนะครอบครองซะเองนะครับมันเลยกลายเป็นผลดีนะอีกอย่างนะเป็นเหตุให้เราได้คิดในคำสอนว่ามันน่าจะใช่หรือไม่น่าจะใช่ถ้าไม่เจอตรงนี้ซะก่อนดีไม่ดีก็อาจจะติดเงียบจนถึงเวลานี้ก็ได้ นะครับ ทีนี้ท่านบอกว่านะผู้เป็นภิกษุนี้ภิกษุนี้เป็นต้นเนี่ยนะไม่ยำเกรงในพระไม่เคารพไม่ยำเกรงในสัทธาพระศาสดาเป็นต้นอันนี้ขอรวบรัดนะครับนะไม่ยำเกรงในพระศาสดาก็คือว่าไม่เห็นว่าเป็นบุคคลสำคัญนะเห็นอยู่แต่ว่านะเป็นศาสดาเหมือนศาสดาอื่นๆนั่นแหละเป็นเพียงผู้รู้เป็นครูเป็นอาจารย์คนใดคนหนึ่งเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นจึงไม่เคารพไม่ยำเกรงในตัวท่านไม่หนักแน่นในนะในตัวท่านนะครับบางทีก็ถึงกับกล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ผิดๆท่านถึงได้บอกว่าตะเวเมภิกขเวบุคคลาตถาคตังอัพพาจิขันติกะตะเมทะเวนะโยจะทุตโถโทสันตโรโยจะสัทโททุกขิเตนะดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลสองจำพวกเหล่านี้กล่าวตู่ตถาคตสองจำพวกใครบ้างได้แก่คนที่โกรธนะยิ่งด้วยความโกรธและคนที่ศรัทธาแต่ด้วยธรรมที่ตนเรียนไว้ไม่ดีถ้าโกรธแล้วก็ดูหมิ่นท่านก็เหมือนอย่างสุนัขขัตตฤชวีนะ
ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ได้อุตริมนุสธรรมฌานได้อภิญญาตาทิพย์แล้วไม่พอใจก็จะให้พระองค์สอนหูทิพย์อีกนะครับพระพุทธเจ้าไม่สอนเพราะเห็นว่าไม่มีอุปนิสัยแกก็โกรธลาศึกไปเที่ยววิพากษ์วิจารณ์พระพุทธเจ้าเสียหายหายทำนองว่าเป็นคนได้ไม่ได้มีคุณธรรมพิเศษอะไรนะมันก็เป็นคนธรรมดาธรรมดานะที่สอนด้านจริยธรรมได้อะไรทำนองนั้นนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ากล่าวตู่พระตถาคตเพราะความโกรธถ้าหากว่าด้วยธรรมที่ตนเองเรียนไว้ไม่ดีคือศรัทธาแต่พระเรียนไว้ไม่ดีศรัทธานั้นก็มากไปนะพอใครกล่าวถึงพระพุทธเจ้านะนะกระซิบกระซาบอย่าพูดถึงพระองค์ให้ง่ายมักง่ายอย่างนี้นะมันบาปนะนะนะต้องกราบก่อนนะสามหนและค่อยเอ่ยพระนามของพระองค์นะอย่างนี้แหละกล่าวตู่ว่าบาปถ้าไม่ทำแล้วบาปแล้วก็พูดยกย่องเวอร์จะจนเวอร์พระพุทธเจ้านะไม่ใช่คนอย่างเรานะทั้งเนื้อทั้งตัวเต็มไปด้วยนิพพานทั้งเนื้อทั้งตัวเต็มไปด้วยโลกุตตรธรรมนะนะแม้แต่ปลายนิ้วเท้าของท่านนะก็มีนะอะไรนะไปยังเป็นที่ตั้งของโลกุตตรธรรมอย่างนี้นะนี่เป็นตัวอย่างที่หยาบๆเห็นได้ง่ายๆอย่างนี้ก็เรียกว่ากล่าวตูนะนะแล้วก็กล่าวเกี่ยวกับคำสอนว่าพระองค์สอนว่าอย่างนี้พระองค์สอนนี่อย่างนี้ทั้งที่ไม่ได้สอนนั่นคือกล่าวตูอย่างชัดเจนนะครับถ้าพระธรรมละนะไม่เคารพยำเกรงในพระธรรมก็คือไม่เคารพยำเกรงนะในพระนวโรกุตระธรรม9พร้อมทั้งปริยัติธรรมรวมเป็น10นะครับเพราะปริยัติธรรมก็เนื่องในพระธรรมนะไม่เคารพนั่นก็คือไม่ฟังอย่างเคารพเวลาเรียนฟังนะเกิดความเบื่อหน่ายหายหน้าอันหน้าไปทางอื่นนะฟังบ้างไม่ฟังบ้างในเวลานี้อย่าว่าแต่จะฟังธรรมถึงควรจะให้ความเคารพหนักแน่นเคร่งครัดเป็นพิเศษเลยแม้แต่ในทางโลกควรจะตั้งใจฟังครูก็ไม่ค่อยจะสักเท่าไหร่นานๆเงยหน้าครูเงยหน้าดูครูสักทีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะหน้าเขากำลังดูไอ้จอเล็กๆอยู่แล้วนิ้วเขาก็กระจิ้มไปนะนานๆก็เงยหน้าดูครูสติแล้วก็จิ้มต่อนะใส่ใจในบทเรียนที่ตัวกำลังเรียนสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฟังธรรมยิ่งหนักแน่นกว่านั้นนะครับแต่บางคนก็เป็นอย่างนี้นะฟังไปคุยกันไปนะแสดงอาการเบื่อหน่ายแล้วก็นะปล่อยใจนึกถึงอะไรเสียบ้างนะหลับเสียบ้างนะทำเทศนามันน่าหลับอยู่ไม่ใช่น้อย ก็เป็นอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่เคารพนะผิดถูกประการใดก่อนที่จะตัดสินจุดนั้นต้องฟังให้อย่างเคารพซะก่อนนะครับแต่นี้ไม่เคารพนะและพระธรรมที่เป็นโลกุตตรธรรมไม่ต้องพูดถึงมันยังไกลสำหรับเราแต่ทั้งที่ไกลบางคนก็พูดจาดูหมิ่นนะยกตัวอย่างนะความเป็นพระอรหันต์นะนั่นมันโลกอะไรนะมรรคสี่ผลสี่นะครับก็เป็นพระธรรมนะมรรคสี่ผลสี่นั้นเป็นพระธรรมในบรรดาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงฆ์ก็ในพระธรรมนะบางทีดูถูกอย่างนี้นะว่าพระธรรมคือโลกุตตรธรรมกล่าวคือนะความเป็นพระอรหันต์บางก็คือความเป็นนักบุญอย่างในพุทธในคริสตศาสนาของเขานั่นเองนะของเราเรียกพระอรหันต์แต่ทางศาสนาคริสต์เขาเรียกนักบุญอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าไม่เคารพไม่ยำเกรงนะครับ
หรือว่าบางทีเอ่ยคำว่าอรหันต์ไอ้คำที่เอ่ยออกมานั่นแหละมันฟ้องว่าไม่ได้เห็นความสำคัญอะไรเลยนะเช่นคำว่านะ21อรหันต์ที่ร่วมร่างรัฐธรรมนูญนะเห็นไหมนะก็ใช้คำว่าอรหันต์นะถ้าเราเป็นคนที่เทิดทูนนะพระอริยบุคคลทั้งหลายเทิดทูนคุณธรรมของท่านเราฟังแล้วเราจะเกิดความไม่สบายใจนะครับนะพล่อยเหลือเกินนะใช้คำว่าอรหันต์พล่อยเหลือเกินนะครับ และใครก็ไม่รู้ไปดูอยู่ได้ไอ้หนังอะเอามาออกโทรทัศน์ดูถูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมาแต่งเรื่องราวของพระพุทธเจ้าสิทธัตถะเนี่ยพระเจ้าชายสิทธัตถะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับนะปฏิปทาอย่างนี้ไม่ใช่ปฏิปทาของคนที่จะเป็นพระอริยะได้เลยนะและพอบวชท่านไม่มีแล้วเอ็นวัดเราว่าท่านโกนไปแล้วกลัวว่าจะไม่รอนะก็เลยไม่โกนนี่แหละนะครับทำห้าอย่างนะคือไม่เคารพไม่กำเกงในพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาและสมาธินะแยกออกมาต่างหากจากสิกขานะให้พิเศษเกี่ยวกับว่านะท่านยกย่องคนที่ได้ฌานได้สมาธิด้วยนะเป็นอริยะไม่จำเป็นต้องได้ฌานก็ได้ครับแต่ถ้าได้สมาธิด้วยมันช่วยในการเผยแผ่พระศาสนาให้กว้างขวางไปได้ด้วยดีนะครับ นั่นแหละถ้าหากว่าไม่เคารพไม่เอ็มเองในธรรมห้าอย่างตามที่กล่าวมานี้ทีนี้ก็จะเกิดความหลงลืมความอันตรธานเสื่อมหายแห่งพระสัทธรรมขึ้นมานะครับ นะทีนี้แต่หากว่าตรงข้ามนะก็ตรัสอย่างนี้นะนะดูกันนะภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าภิกษุ ภิกษุนี้ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาในพระศาสนี้เป็นผู้เคารพยำเกรงในพระศาสดาตลอดในสมาธิอยู่ดูกันนะกัสสปะทำห้าอย่างมีความเคารพในภิกพระภิกในภิกษุเป็นต้นนะครับย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งอยู่ได้เพื่อความไม่หลงลืมเพื่อความไม่อันตรธรรมเสื่อมหายแห่งพระสัทธรรมเราจะไม่ดูถูกดูหมิ่นเกิดความไม่เคารพยำเกรงท่านก็ต่อเมื่อเราได้ฟังธรรมและเกิดความซาบซึ้งในธรรมจึงเห็นความสำคัญของพระพุทธเจ้านะเห็นความสำคัญของพระธรรมที่พระองค์ประกาศเห็นความสำคัญของพระสงฆ์ผู้ช่วยกันเผยแผ่ธรรมที่พระองค์ประกาศนะอุบาสกอุบาสิกานะที่หล่อเลี้ยงอายุพระศาสนาด้วยการถวายบิณฑบาตอาหารหวานข้าวแก่พระภิกษุพระภิกษุนี้นะเป็นต้นนะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานะครับเราจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราฟังธรรมดีคราวนี้พระสัทธรรมก็จะตั้งอยู่ได้ไม่อันตรธานเสื่อมหายเป็นอันว่าต้องฟังธรรมก่อนฟังธรรมทราบซึ้งมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระในทุกพุทธศาสนาแล้วใครจะมาทำลายพระพุทธศาสนาได้ขอแถมท้ายย้ำอีกนิดนึงนะว่าทำร้ายคือทำให้สิ้นไปทำแอนตราฐานไปก็คือว่าทำลายความนับถือของคนในพระพุทธศาสนาให้สิ้นไปชื่อว่าทำลายพระพุทธศาสนานะเราต้องรู้ซะก่อนว่าพระพุทธศาสนาเป็นยังไงนะคืออะไรมีคุณดีงามยังไงเราถึงต้องนับถือคิดดูเลยเรานับถือพ่อนับถือแม่นับถือครูอาจารย์เราก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าท่านดีอะไรกับเรา
มีคุณอะไรกับเราถึงนับถือแต่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีอะไรกับเรามีคุณอะไรแก่เราถึงต้องนับถือซึ่งเราจะรู้ทราบซึ้งในคุณเราก็ต้องเป็นคนฟังธรรมได้ประโยชน์จากการฟังธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องฟ้องพระพุทธเจ้านี่ดีจริงพระธรรมนี่ดีจริงพระสงฆ์นี่ดีจริงนะก็จะมีแต่ความนับถือคนอื่นจะมาทำลายความนับถือได้หรือไม่ได้นะแต่คนอื่นจะสร้างสัตธรรมแปลกปลอมขึ้นมาให้เรานั่นแหละไปสนใจนะเชื่อถือสัตธรรมแปลกปลอมเองนะไปโทษใครได้ต้องโทษตัวเองดินะว่าเรายังไม่หนักแน่นในพระพุทธศาสนาฟังธรรมไม่พอปฏิบัติก็ยังไม่พอเราถึงยังนะหวั่นไหวโอนเอ็นไปกับความคำพูดความเห็นในลัทธิอื่นทำให้ความนับถือในพุทธศาสนาก็เราเสื่อมคลายไปไม่เห็นมีใครมาทำลายได้นะความนับถือมันอยู่ในใจของคนนะและจะมาทำลายกันได้ยังไงนะครับนะเอาปืน M79 ส่องเข้าไปว่าทำไมต้อง M79 ไปด้วยมันคงจะติดหูนะไอ้ระยะนั้นไอ้ที่เขาขัดแย้งกันทางการเมืองนะอะไรก็ M79 ทำไมมันมีกันง่ายเหลือเกินเราก็ว่ามีขายตามร้านเซเว่นอย่างนั้นนะครับ นั่นแหละอาวุธอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะทำลายความนับถือคนได้ไหมมันไม่ได้หรอกครับถ้าทำให้เขาตายก็เป็นมีเพียงแต่ว่าเขาตายไปพร้อมกับความนับถือนั้นยังไม่คลายความนับถือนะครับไอ้ทีนี้นะก็มาขู่ให้เรานะคลายความนับถือนะครับนะเรากลัวตายถ้าเราไม่คลายความนับถือยังนับถืออยู่เขาจะฆ่าแล้วเราก็ไม่นับถืออย่างนี้มันจะได้ไหมนะไอ้ไม่นับถือมันไม่ได้อยู่ที่ปากว่านี่ครับบอกเขาว่าไม่นับถือนะเขาก็เชื่ออย่างนั้นเหรอนะแล้วถ้าเขาไม่เชื่อแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงเรายังนับถือหรือไม่นับถือทั้งหมดที่พูดถึงให้ท่านเวียนหัวเล่นเนี่ยก็คือว่าเอาก็จริงๆนะไอ้นับถือเนี่ยมันทำลายกันไม่ได้นะครับมันเป็นความรู้สึกของคนที่ซึมซับนะเลื่อมใสในสิ่งที่ตนเห็นว่าดีนะไอ้อย่างนี้มันทำลายกันไม่ได้ครับนะครับ นะบังคับให้เลิกนับถือนะถ้าจะบังคับก็เกี่ยวกับว่าไอ้พิธีการต่างๆอย่าไหว้พระใครไหว้โดนลงโทษนะอย่าเข้าไปในวัดใครเข้าวัดโดนลงโทษนะครับ นะเป็นอย่างนี้นะครับนะถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้จริงนะสมมติเป็นอย่างนี้จริงนะผมจะไม่โดนลงโทษเลยเพราะว่าที่เขาห้ามนั้นผมไม่ทำอยู่แล้ว ไม่เห็นอยากจะเข้าวัดพอเข้าวัดแล้วมันเห็นอะไรแปลกๆแล้วก็หดหู่จิตใจนะครับละฉันเสร็จแล้วก็จะต้องนอนนะครับนอนหรือไม่ก็นั่งอ่านหนังสืออ่านเล่นโดยเฉพาะเวลานี้เล่นเกมบางกุฏินะนะเชียร์กันเอะอะโวยวายเลยนะนะครับ เพราะฉะนั้นนะมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเลยนะครับตกลงว่าพวกเราเนี่ยแหละครับช่วยกันทำลายนั่นก็คือเราไปสนใจสัตธรรมแปลกปลอมให้ความนับถือกับสัตธรรมแปลกปลอมนั้นเสียจนพระสัตธรรมที่เป็นของจริงนั้นเราไม่เห็นคุณค่านั่นแหละเขาเรียกว่านะเสื่อมนะยิ่งเป็นอย่างนี้หลายคนก็เห็นชัดว่านะไม่มีใครรู้จักศาสนากันแล้วคราวนั้นก็ชัดเจนว่าเสื่อมเอามากๆนะแต่ว่าขอให้ทราบว่าการเสื่อมเนี่ยเสื่อมไปตามลำดับทีละคนสองคนอย่างที่ว่านี่แหละแต่คนสองคนที่ไปนับถื
นะไอ้สัตว์ทำแปลกปลอมอะไรชอบเผยแผ่ไอ้ที่นับตัวนับถือไอ้แก่คนอื่นด้วยนี่สินะทำให้คนอื่นเขาเชื่อนะครับนะครับคนเราเวลานี้เอาก็จริงๆนะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ต้นหรอกเพราะคำว่านับถือคือศรัทธาได้เห็นคุณค่านะแต่เราบอกว่าเรานับถือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพอเราออกจากครรภ์มารดาปั๊บเราเป็นคนนับถือพุทธศาสนาทันทีนั่นก็คือนะเขาบันทึกไว้ในทะเบียนราษฎร์นะว่าไอ้หนูนี้อายุ7วันนับถือพุทธศาสนาแล้วมันเห็นแล้วเหรอคุณค่าของศาสนาแล้วจะว่านับถือนะเอาก็จริงๆนะครับนะย้ำอีกทีนะครับไม่ใช่เรื่องของไอ้สิ่งอื่นเลยที่มาทำลายพุทธศาสนาตัวเรานี่เองนะครับนะนะ เพราะฉะนั้นที่ตัดว่าตัดอย่างนี้กับพระมากัสสปะถูกแล้วนะว่าบริษัท4เปิดไปเลื่อมใสสัตธรรมปฏิรูปเข้านั่นแหละทำให้ศาสนาของตถาคตอันตรธานเสื่อมหายนะครับนะฟังอย่างนี้แล้วก็สบายใจนะเราจะไม่เอาทุนละไม่เดือดร้อนจะเป็นศาสนาประจำชาติไม่เป็นศาสนาประจำชาตินะครับโทนะมาอ้างได้ว่าตั้ง43ล้านคนไทย60กว่าล้านพุทธนับถือพุทธศาสนาตั้ง43ล้านนะมากที่สุดก็ควรจะเป็นศาสนาประจำชาติไทยนะนะผมที่เดาบอกว่าดัดจริตนะนะนับถือเลยนั่นนะนะครับเอาละวันนี้เอาเพียงเท่านี้นะครับในที่สุดนี้ก็ขอความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาแล้วได้ฟังแล้วนะครับก็ขอให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยจิตที่สงบนะคิดซะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างที่พระพุทธเจ้าว่านะศาสนาจะเสื่อมนะก็เพราะเหตุพระปัจจัยที่ทำให้เสื่อมศาสนาจะเจริญหรือแม้เพียงตั้งอยู่ได้ก็ด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่เป็นที่จะทำให้เจริญหรือว่าให้ตั้งอยู่ได้นั่นแหละนะครับขอให้นึกถึงอย่างนี้ไปตลอดเถิดและท่านจะไม่มีความเดือดร้อนใจเลยนะในที่สุดนี้ก็ขอความสุขความสวัสดีแก่จงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน